มีของกินไม่กินมันก็เนา่ามีของเก่าไม่เล่ามันก็ลืมท่านผู้ฟังเรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กคือเรื่องของสัมมเนนบุญนาคโคโสนะครับเรื่องนี้เป็นที่ลือลั่นกันในหมู่พระหมู่เนนสมัยก่อนนี้จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับพระท่านก็ยังเอาเรื่องของสัมมเนนบุญนาคเนี่ยมาเขียนมาวิพากวิจารณ์กันนะครับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นหลายปีแล้วครับนานแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ผมได้พบกับบันทึกของสัมณเณรบุญนาคโคโศเนี่ยนะครับนับว่าเป็นโชคดีผมก็เลยเชิญเรื่องราวนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะครับสมณเณรบุญนาคมีความสำคัญอย่างไรในวงการสงฆ์จึงได้ล่ำลือกันครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับในสมุดบันทึกของสัมณเณรบุญนาค ได้เล่าว่าอาตมาภาพเป็นบุตรคนสุดท้องของโยมพ่อโยมแม่เมื่ออายุได้หกขวบพอดีวันนั้นเป็นเดือนสามขึ้นสามค่ำโยมแม่พาไปทำบุญที่วัดเผอิญหนาวจัดมองเห็นท่านพระครูปานห่มจีวรผืนใหญ่เข้าใจว่าจะอุ่นก็ร้องให้แม่ขอให้แม่ก็บอกว่าเอาไปห่มไม่ได้ยังไม่ได้บวชเอามาห่มไม่ได้ กลัวบาปจีวรก็ห่มกันแต่เฉพาะพระชาวบ้านห่มไม่ได้อาตมาภาพมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นพระพุทธรูปที่พิมพ์ใส่แผ่นกระดาษเรียงลำดับสิบสององค์ซึ่งพระท่านติดไปบนหัวนอนก็เลยถามแม่ว่านั่นอะไรแม่ก็บอกว่ารูปพระเจ้าต่อจากนั้นอาตมาภาพก็นึกรักใคร่เลื่อมใสในรูปของพระพุทธรูปนั้นก็บอกให้โยมแม่ขอ โยมแม่ก็ไม่ขอก็ร้องไห้ร้องไห้ไม่ยอมหยุดตกลงสมภานวัดก็เลยเอามาให้คงจะรำคาญแล้วก็นำรูปนั้นไปไว้ที่บ้านวันหลังก็ถามโยมแม่ว่าแม่แล้วเวลาเนี้ยพระเจ้าอยู่ไหนอะแม่บอกว่าพระเจ้าไปนิพพานแล้วก็บอกให้แม่พาไปพาไปนิพพานที่พระเจ้าอยู่แม่ก็บอกว่าไปไม่ได้นิพพานอยู่เมืองฟ้าแม่ว่าอย่างนั้น ต่อมาวันหลังเห็นพระเดินเที่ยวบินธบาตตามลำดับกันมาหลายองค์คล้ายๆกับรูปที่ติดอยู่บนหัวนอนก็นึกว่าเป็นพระเจ้าก็เลยร้องบอกแม่บอกว่าแม่นั่นพระเจ้ามาหน้าบ้านเราแม่โผลออกมาดูเห็นพระมาบินธบาตแม่ก็ร้องนิมนต์พระบอกว่านิมนต์ก่อนข้าพระก็ยืนเป็นแถวแนวลำดับกันอยู่ก็นึกเลื่อมใสยในใจมากทันอยู่แม่กลับมาจากใสาบาด อาตมาก็ถามว่าแม่พระมาจากไหนอะแม่ก็บอกว่าพระมาจากวัดก็ถามอีกว่าพระมาจากไหนถึงได้ไปอยู่วัดอะแม่ก็บอกว่าเขาก็ไปจากบ้านนั่นแหละไปบวชแล้วก็อยู่ที่วัดพอทราบว่าพระไปจากบ้านไปบวชอยู่วัดต่อจากนั้นอาตมาภาพก็ขอให้โยมแม่นำพาไปบวชแม่ก็บอกว่ายังเล็กบวชไม่ได้ ก็อ้อนวอนขอให้แม่นําพาไปฝากไว้ที่วัดถึงยังไม่ได้บวชก็อยู่วัดก่อนก็ยังดีแม่ก็ห้ามเป็นครั้งที่สองว่ายังเล็กเกินไปก็ร้องไห,ห้ขอไปไม่หยุดทีเดียวเวลานั้นนะตอนนั้นอายุแค่6กขวบเจดขวบเท่านั้นเองต่อมาแม่ไม่พูดด้วยก็ร้องไห้ว่าอยากจะไปอยู่วัดทั้งบนทั้งร้องไห้แต่เช้าจนเที่ยงจนไม่กินข้าว เพราะว่าเสียใจกลัวแม่จะไม่ไปฝากที่วัดตกลงแม่ก็เลยพาไปฝากที่วัดพะเดียงไปบอกสมพันธ์ว่าไอ้หนูมันร้องไห้อยากจะมาอยู่วัดไม่รู้จะทํำยังไงสมพันธ์ก็เรียกไปถามอ่าอาตมาภาพก็บอกว่าอยากบวชท่านก็ถามอีกว่าอยู่อย,อยู่กับเราไปก่อนไหมโตแล้วค่อยบวชก็บอกว่าอยู่แม่ก็เลยมอบให้อยู่กับพระก็เลยอยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจากบ้านไปอยู่วัดไปอยู่กับพระสองเดือน ยมพ่อก็มาจากการขายควายอ่ายมพ่อนี่ไปขายควายที่เป็นเดือนเดือนแบบเดียวกับพวกนายห้อยควายพอยมพ่อกลับมาไม่เห็นลูกก็ถามหายมแม่ก็บอกว่าแกไปอยู่วัดยมพ่อก็ไปวัดแล้วก็ไปถามว่าแกอยากจะเข้าไปนอนบ้านไหมจะรับไปนอนบ้านอาตมาภาพก็บอกกับพ่อไม่อยากไปอ่ะพ่อก็เลยมอบให้พระเป็นครั้งที่สองเป็นอันวัาถวายพระกันทั้งพ่อทั้งแม่เลย ทันจนเข้าพรรษาอาจารย์ก็พาไปที่วัดป่าอำเภอยโสธรไกลาจากบ้านเดิมประมาณสามพันเส้นคนเดินสามคืนถึงจะถึงขณะที่เกวียนไปตามทางอาจารย์ก็บอกว่าอีกสมปีถึงบวชไปอยู่ในเมืองเรียนหนังสือกับเขาก่อนแต่นั้นก็นึกดีใจมากเพราะอาจารย์กำหนดจะบวชให้ในระหว่างสมปีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นปีอะไรเป็นเดือน ตื่นเช้ามาก็ถามอาจารย์ทุกวันว่าถึงสามปีหรือยังอาจารย์ก็หัวเราะทุกวันนานเข้าท่านรำครัญท่านก็บอกว่าถ้าถึงสามปีแล้วจะบอกให้ไม่ต้องมาเส้าซีลำคัญแล้วก็จะบวชให้พร้อมต่อไปนี้อย่าถามอีกนะเรียนหนังสือเขาให้มากมากถึงจะได้บวชต่อจากนั้นอาตามาภาพก็ตั้งใจเรียนหนังสือในสำนักอาจารย์ต่อไปจนอายุได้แปดขวบพอดีตรงกับเดือนสามขึ้นสามคำกลางคืนวันนั้น ฝันเห็นพระเจ้าพระเจ้านี้ก็คือพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งรศมีสว่างสวยัยตื่นนอนขึ้นมารู้สึกคิดถึงมากก็กราบพระสวดมนต์แล้วก็ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งในใจก็คิดไว้อย่างนั้นต่อจากนั้นทุกวันก็ตั้งใจเก็บดอกไม้บูชาแล้วก็ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจนอายุเก้าขวบอาจารย์ก็บวชให้เป็นสนัมมณิชนพอบวชแล้วก็เรียนหนังสืออยู่กับอาจารย์ ต่อไปอีก6ปีพอดีอายุครบ14ขวบเต็ม15ปีอย่างแล้วตอนนั้นพระเอิญพระภิกษุนุ่มองค์หนึ่งชักชวนไปทำปณาติบาตไปฆ่าแย่ฆ่าแย้สะตัวหนึ่งพอกลับมาถึงวัดค่ำลงสวดมนต์ไหว้พระแล้วต่อประมาณสักสี่ทุ่มก็จำวัดเสร็จแล้วนิมิตฝันเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ยีองค์นั่งประชุมกันอยู่ใต้ต้นว่า ท่านแสดงธรรมบอกว่าจะเป็นพระสมณะเพราะศีรษะโลนก็หามิได้คนจะเป็นสมณะเพราะผ้าเหลืองก็หามิได้จะเป็นสมณะเพราะไม่มีภรยายก็หามิได้จะเป็นสมณะเพราะเรียนรู้มากก็หามิได้ผู้เที่ยวไปมักไม่มีอะไรในชีวิตและถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่และที่อาศัยอย่างนี้จึงได้นามว่าเป็นสมณะขณะที่ฝันนัปรากฏว่าแดดร้อนจัด อาตมาภาพก็เข้าไปอาศัยอยู่ในร่มนั้นเย็นดีแล้วก็ท่านก็เอาน้ําให้ฉันน้ํานั้นพอฉันเข้าแสบสมองคล้ายๆกล,ลิ่นเหล้าแล้วก็แสบจมูกมากแล้วก็เลยตื่นขึ้นเวลานั้นก็เป็นเวลาสักสามทุ่มเงียบสงัดเพราะว่าเดือนหงายแจ้งสว่างมองไปก็เห็นเพื่อนบัพชิตทั้งพระทั้งเนนนอนเกลื่อนกลนอยูอ่ที่พนักเล็กๆข้างนอกกุฏิเพราะว่าฤดูนั้นเป็นฤดูร้อน อาตมาภาพก็เลยลงจากพนักกุฏิเล็กไปนั่งอยู่ร่มมะม่วงนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าท่านพูดทั้งสี่ข้อแล้วก็นึกถึงมารยาทความเป็นอยู่ของพระสาวกและพระศาสดาว่าสมัยนั้นเขาคงจะไม่ตลกขนองกันเช่นนี้พอนึกแล้วก็ตกลงในใจว่าเราจะต้องหลีกออกไปบำเพ็ญความสงบแล้วก็ทำมารยาทให้ดีตามที่เราเห็นให้จงได้ นึกแล้วนึกแล้วจนนอนไม่หลับอีกในคืนนั้นพอร,รุ่งเช้าขึ้นมาฉันแล้วก็ลาพระอาจารย์อาจารย์ก็ไม่อนุญาตก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าผมตกลงใจแล้วแต่ว่าคืนนี้ผมเห็นจะไม่อยู่ว่าแล้วก็ขอขม,มาลาโทษอาจารย์วางขันดอกไม้ไว้ข้างหน้าท่านแล้วก็หลีกไปวันแรกในเดือนสี่แรมสี่ค่ำไปพักป่าช้าบ้านหนองแสงงานพักในป่าช้านี่ กลางคืนก็นึกกลัวผีก็พิจารณาว่าอะไรเป็นผีเขาบอกว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยพอตายไปแล้ววิญญาณมันจะต้องออกจากร่างวิญญาณนั่นแหละคือผีอ่าเอ๊ก็ร่างกระดูกเขาเผาแล้วฝังหมดีะแล้วอวิญญาณก็ไปเป็นผีวัวควายหมูไก่มันก็มีวิญญาณทั้งนั้นแล้วทําไมมันไม่เป็นผีไปเที่ยวหลอกอ่ะวัวควายยิ่งตัวใหญ่ แล้วทําไมคนเอาเนื้อมันไปกินได้เอาขนเอาเนื้อเอากระดูกมันเก็บไปไว้ที่บ้านทั้งกินซะด้วยอ่าปูปลามันก็มีวิญญาณทั้งนั้นถ้าหากว่าสัตว์ที่ตายแล้วต้องไปเป็นผีถ้าอย่างนั้นคนที่กินวัวกินควายเข้าไปในตัวก็ไม่เป็นอันอยู่อันนอนเพราะผีมันจะหลอกนั่นผีปลาผีหมูผีกบผีเขียดอ่เปล่าทั้งนั้นอไม่เคยปรากฏมาเลยว่า อ,อพอขํามาคนนั้นคนนี้ถูกผีวัวผีควายหลอกผีหมูผีไก่หลอกก็เปล่าท้งนั้นตกลงว่ามนุษย์ที่มันหลอกกันทางนั้นนะสิ่งใดที่กินเนื้อมันก็บอกไม่มีผีนะแต่ถ้าหากว่ามนุษย์นี่มีผีว่ายอย่างนั้นอืพอพิจารณาอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นมาขึ้นชื่อว่าป่าช้าไนดะ้อยู่ได้ทุกแห่งไม่กลัวผีอีกตอนนั้นอาตมาก็เที่ยวไปพักตามป่าช้า บ้านอื่นๆต่อไปได้เก้าคืนก็เดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแดนของฝรั่งเศสไปถึงนเป็นเวลาห้าโมงเศษแล้วก็ขอข้ามเรือกับคนยวนคนหนึ่งไปจะข้ามไปฝั่งลาวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพอข้ามฟากไปฝั่งลาวนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ยังไม่มีวัดทั้งอยู่ใกล้ริมภูเขาเขาชื่อบ้านแก้งกระอากพอไปถึงบ้านนั้นก็มืดพอดีผู้ใหญ่บ้านเขานิมนต์ให้ขึ้นพักจำวัดที่เรือนเพราะว่ากลัวช้างป่าเขาบอกว่ามันเข้ามารบกวนบ้านนั้นทุกวันพอได้ยินเขาเล่าอย่างนั้นอาตมาก็ยืนพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ความว่าเวลาเนี้ยเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อความเป็นพ่อของเรา ในข้อที่ว่าอย่าลู้อำนาจแก่ความกลัวซึ่งเป็นอคติข้อที่สี่เป็นความกลัวที่เราสั่งสมมาจากอดีตชาติความกลัวนี่มีประจําอยู่ในตัวทุกตัวตัวสัตว์ตัวคนแต่ในสัตว์นี้ก็จะต้องมีทุกตัวถ้าเราเองมัวแต่กลัวอยู่อย่างนี้ดกลงเราก็จะแค่หัวใจสัตว์เท่านั้น ไม่เห็นแปลกจากสันดานสัตว์นึกแล้วก็ตั้งใจอดทนต่อความกลัวเดินผ่านบ้านนั้นไปคนในบ้าน้ก็ทักท้วงนะว่าเดี๋ยวจะมีอันตรายเวลานั้นก็มีความกลัวอยู่เหมือนกันแต่นึกถึงความอดทนคือขันติบรารมีก็เป็นธรรมอันจะพึงบําเพ็ญส่วนหนึ่งตกลงว่าเวลานั้นจำเป็นจำไปก็คือความอดทนต่อความกลัวสัตว์รา้ายที่ไปนะัไม่ใช่หมดกลัว แบบไม่กลัวผีถ้าไม่กลัวผีนั่นคือหมดกลัวแต่ว่ากลัวสัตว์นี่ยังพอมีความกลัวแต่แต่ว่าก็ต้องทนไปพอไปถึงในที่แห่งหนึง่งเป็นหนทางช้างเดินแถบข้างภูเขาเวลานั้นยังไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นทางช้างเห็นแต่ว่ามันเตียนดีเวลาเราต้องการเดินจงกรมก็จะได้เดินตามแนวนี้แล้วก็ที่นั่นมีต้นตะเคียนใหญ่มีเครือหวายเป็นพุ่มห้อยล้อมต้นตะเคียนดกหนาเป็นร่มดี อันตมาก็เลยกลางมุ้งกรดลงเพื่อจะอาศัยที่นั่นเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปตรงนั้นแหละต่อมาตอนดึกจวนรุ่งประมาณสักตีสามเอิญมีช้างใหญ่ตัวหนึง่งเป็นประธานในช้างทั้งหลายเดินผ่านเชือกที่แขวนกรดให้ขาดตกลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงช้างพับหูดังโป๊ะก็นึกตกใจจนหายใจไม่ออกแน่นหนะ้าอ,อกขึ้นมากลัว แล้วค่อยๆค,คลานออกจากม้งเข้าไปอาศัยไอ้ดงหวายที่รกห้อมล้อมต้นตะเคียนอยู่เจ้าช้างนั้นฉวยเอาม้งขึ้นพาดบนหัวช้างเองแล้วก็จับเหวี่ยงลงมาแล้วก็เอาเท้าขยี้ทําอย่างนั้นจนม้งแล้วก็กรดนี่เละเทะไปหมดนะเสร็จแล้วช้างก็ยืนอยู่คลู่นนึงแล้วก็หันหน้าไปทางต้นตะเคียนเสร็จแล้วก็ดึงเครือหวายที่นั่นน่ะกินเป็นอาหาร ตกลงเวลานั้นซ่อนตัวอยู่ในพุ่มหวายคืออยู่ใต้คางช้างนั่นเองเสร็จแล้วพักหนึ่งหมู่ของช้างก็เดินตามกันมาอีก21ตัวมาทันช้างตัวที่กำลังกินพุ่มหวายอยู่ก่อนนั้นทีนี้ต่างตัวต่างก็มายืนห้อมล้อมต้นตะเคียนก็ดึงเครือหวายลงมากินเป็นอาหารอาตอมาก็กลัวจนแสนที่จะกลัวแน่นนะอกหายใจไม่ออกเพราะความกลัว นึกขึ้นได้ว่าคราวนี้เพื่อบำเพ็ญกิจของพระศาสนาฉะนั้นขออันตรายทั้งหลายจงพินาศไปด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยพออธิษฐานเสร็จแล้วก็เกิดคันตามลำคออ่ามันคันจนทนไม่ไหวมันแสบจมูกทนไม่ได้ก็จามพรวดออกมาด้วยเสียงอันดังช้างทั้งหลายตกใจตื่นเสียงไอพากันวิ่งแตกตื่นหนีไปในเวลานั้นก็พอดีสว่าง ออกมามองดูหาบาทแล้วก็ห่อผ้าเห็นไปอยู่ในเหวช้างมันเหวี่ยงลงไปก็ค่อยๆค,ค,คลานลงไปที่เหวเอาบาทเอาผ้าขึ้นมาได้ก็ครองผ้าครองบาทอ่าเข้าไปบินทบาดในหมู่บ้านในดีผู้ใหญ่บ้านถามว่าท่านพักที่ไหนช้างไม่รบกวนคุณเหรออตาตมาก็ทํานิ่งไม่พูดไม่ตอบอะไรแกก็แปลกใจก็บ่นว่าพระเนนอะไรถามไม่พูด แกก็ตามออกไปดูที่อยู่เห็นรอยช้างมันขยี้กรดขยี้มุ้งแหลกเละไว้หมดแกก็ถามอีกเป็นครั้งที่สองว่าเวลาช้างมันมาทําลายท่านน่ะท่านไปอยู่ที่ไหนช้างถึงไม่ทําอันตรายตัวของท่านได้อัตาม,มาก็นั่งฉันข้าวเรื่อยไปก็ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบกระยมสักคำพอฉันเสร็จแล้วก็สะพายบาดไตาชายเขาไปประมาณสักแปดสิบเส้นไปพบบึงน้ำมีบัวหลวงบัวทองจอกแหนต่าง มีร่มไม้สดชื่นหลายอย่างตามริมบึงแต่บึงนั้นมีฝั่งชันแล้วก็สูงมีท่าลงห้าแห่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายเช่นเสือช้างหมีลิงกระทิงสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ในป่านั้นอาศัยกินน้ําในบึงนั้นอาตมาไปถึงเข้าก็พิจารณาว่าเออตรงนี้น้าําใสดีแล้วก็ป่าไม้ก็สดชื่นควรแล้วที่เราผู้ต้องการความสงบจะต้องพักบําเพ็ญอยู่ที่นี่ แล้วก็หลีกไปอาศัยอยู่ร่มไทรที่อยู่ชายเขาห่างจากบึงประมาณสักสิบเส้นพอตะวันค่ำลงประมาณห้าโมงเย็นได้ยินเสียงเสือร้องอร้องฮูออกมาจากหลังเขามันมากินน้ำในบึงนั่นนะ่เสียงเสือร้องดังก้องในทิศทั้งสี่เลยอาตจะมาได้ยินเข้าก็ตกใจพิจารณาไปเอ๊บัดนี้เรานำชีวิตชีวิตเข้ามาอยู่ในอันตรายด้วยหวังเพื่อบำเพ็ญบารมี พอตกลงใจอย่างนี้ก็เกิดขนพองสยองกล้าวอย่างหน้าพิศวงคือปรากฏว่าขนทั้งตัวในยาวออกเหมือนออกมาจากแขนนี่ตั้งขึ้นตั้งลงเสียงเสือยิ่งร้องใกล้เข้ามาทั้งหกตัวมาตัวละทิศเวลานั้นก็เกิดนั่นไปทั้งตัวลำคอแข็งน้ำตาทั้งสองข้างไหลยหยดออกมาหยิบจีวรในบาดมาหม่มคลุมปิดทั้งตัวทั้งหัว นั่งคัสมาธิแล้วนึกอะไรยังไม่ออกเพราะยังแน่นหน้าอกและคอแข็งน้ําตาทั้งสองข้างก็ไหลพรากพรากไม่หยุดทั้งแน่นหน้าอกนึกอะไรก็ไม่ออกอยู่ประมาณห้าทุ่มมีลิงตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกลางๆลงมาจากต้นไทรมาร้องโวกเวียนอ้อมสามรอบแล้วเข้านอนอข้างหน้าเนี่ยเอาเอาหัวมาหนุนตักที่เข่าขวาร้องเสียงโวกโวก มันทําอยู่อย่างนั้นน่ะเรื่อยไปจนประมาณสักหกทุ่มจึงนึกได้ว่าเอ็นจะเป็นอย่างนี้หรือมั้งโบราณน,นั้นบอกว่าไอ,อ,อ้ผีกองกอยกินไส้พุงคนอ่าที่มานอนค้างในป่าในเขากลางคืนพอนึกได้อย่างนี้อาการแน่นหนะ้าอ,อกก็ค่อยทุเลาลงพอนึกอะไรออกไปได้ก็ตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานสาธุสาธุข้าแต่เทพ,พยายดาทั้งหลายพร้อมด้วยคุณพระรัตนตรยัย หากว่าข้าพเจ้ายังมีกรรมมีเวกรกษัตริย์ตัวหนึ่งตัวใดแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงล้างผลาญทำลายชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นไปตามยถา,ากรรมนั้นๆแต่หากว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีกรรมเวกรกษัตริย์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วส่วนปฏิปทาการบำเพ็ญบารมีของข้าพเจ้าจงเป็นไปอย่าได้ขัดข้องต่ออันตรายทั้งหลายอันจะพึงมีในเบื้องหน้าเลยพออธิษฐานเสร็จลงลิงตัวนั้นก็กระโดดออกไปขึ้นไปบนต้นไทร เวลานั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเออเราคงจะไม่มีเวรเลยพอสำเร็จอธิษฐานลิงก็หนีไปเอานึกดีใจขึ้นมาก็บริกรรมกำหนดนึกพุโทโธตามหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยไปพอจวนสว่างเสียงเสือมันร้องขึ้นมาอีกก็แน่นหนะ้าอ,อกขึ้นมาอีกน้ำตาทั้งสองข้างก็ไหลหยดซึมซาบออกมาไม่ช้าช้างพังก็ร้องเสียงดังขึ้นมาเวลานั้นใจสะดุ้งขึ้นมาเหมือนกับ มันแค้นมันแน่นมาค้างอยู่ที่ต้นคอหูยังดังอื้อ,อยู่ครู่หนึ่งลิ้นแข็งควันออกมาที่ริมปากแล้วหูดับแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยในระหว่างนั้นคล้ายๆกับว่านอนหลับฝันก่อนจะรู้สึกตัวคล้ายกับนอนฝันแต่ยังนั่งอยู่ปรากฏว่ามีหญิงสาวหนุ่มคู่หนึ่งถือดอกบัวมาดอกหนึ่งมาถวายแล้วก็บอกว่าท่านจงทนไปเถอะท่านจะเป็นผู้หมดเวรในชาตินี้อ่าพออย่างนี้แล้วก็รู้สึก ตัวขึ้นมาทันทีพอดีสว่างก็เลยไปเที่ยวบินทบาตท,ที่หมู่บ้านนั้นอีกพอไปไปถึงบ้านนายดีผู้ใหญ่บ้านคนเก่าแล้วก็บอกแกชาวบ้านนั้นว่าเออ,เอ,อตัวนายดีเขาบอกนะว่าท่านองค์นี้มาบินทบาตอีกแล้วใครมีศรัทธาก็จงใส่บาทให้ท่านไปเถอะใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปส่วนตัวเราเข้าใจว่าคงจะเป็นคนบ้าละมัง้งถามก็ไม่พูดอ่าหรือมีอย่างนั้นก็จะเป็นคนไอ,อ พิกคนมาจากแห่งหนึ่งแห่งใดอะคงจะไม่เต็มว่าอย่างนั้นก็มีคนใส่บาทให้สองคนได้ข้าวประมาณเท่ากับสองฟองไข่เป็ดเ่ะเสร็จแล้วพอได้แล้วก็กลับไปฉันพอฉันเสร็จตอนกลางวันก็นั่งสมาธิก็เดินจงกรมไปตามเคยคทันค่ำลงตอนเย็นเสียงก็มาร้องเสือนะร้องอีกละอ่าร้องทุกวันพอได้ยินเสียงเสือร้องคือมันแน่นหนะอกทุกทีน้ำตาไหลออกมาเป็นอย่างนี้ทุกวันไป ตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับเลยสักนิดนั่งยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะหากจะขยับตัวหรือว่าเดินไปมาในเวลากลางคืนก็นึกว่าเสือนี่หรืออะไรนี่มันจะมองเห็นเอาผ้าจีวรคลุมหัวแล้วก็นั่งนิ่งอยู่เพื่อจะให้สัตว์ที่มามองเห็นว่าเป็นตอไม้ในใจนึกว่าอย่างนั้นนะมันถึงจะไม่ทําอันตรายแก่เราทําอย่างนั้นนะอยู่ในที่นั้นสามวันส่วนเวลากลางวันก็เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างนอนบ้าง,นนางตามธรรมดา ส่วนกลางคืนก็นั่งสมาธิเป็นต่อไม้ไปเลยอยู่ต่อมาถึงวันเขาคำรบสี่คิดปรารบจะกลับบ้านแล้วก็กลับวัดเดิมไม่ช้าในขณะคิดจะกลับคืนสู่สำนักวัดเดิมนั้นปรากฏว่ามีตะขาบใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากรูหินวิ่งมาข้างหน้าเนี่ยแล้วก็กัดสะดือกินไส้ของตัวจนเกือบจะขาดเป็นท่อนแล้วก็ตายไปก็นั่งพิจารณาอาการนองสัตว์นั้นอยู่ ไม่ช้าก็มีเต่าใหญ่ตัวหนึ่งคาบเขาเรียกลูกมาสั้นลูกโตโต,โตเข้ามาวางจรดกับเขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หลีกไปอาตมาก็นั่งพิจารณาอาการสัตว์ทั้งสองที่ปรกากฏขณะนั้นได้ความว่าหากเราเพียรทําลายความกลัวของเราได้แล้วเราก็จะมีผลดังเต่าตัวโง่ๆทํา,าทไมถึงมันยังเอาผลไม้มาให้เราดูได้ถึงความกลัวนี้ไม่หายเราก็จะอดทนต่อความกลัวอยู่ต่อไป ต่างคนต่างบำเพ็ญขันติบรารมีคือว่ากลัวเพียงไหนก็อดทนอยู่นั่นแหละทนต่อความกลัวอยู่ตรงนั้นตอนค่ำมาพอเสือรอ้องเสือร้องเหมือนเดิมก็แน่นหน,น้าอกน้ําตาไหลออกมาอยู่อย่างเงี้ยถึงสิบวันในวันคารบสิบตอนเย็นเสือร้องที่บนเขาก็แน่นหน้าอกเข้าอีกจึงนึกขึ้นมาว่าเออเราทนต่อความกลัวมาเป็นเวลาสิบวันแล้วก็ไม่หายสักทีเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ร่ําไป หากจะกลับบ้านก็กลัวเพื่อนบรรพชิตพร้อมทั้งอาจารย์จะดูถูกเราว่าไปไม่กี่วันก็กลับแล้วอ่าก็ไม่ไม่ไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรเราก็จะอับอายขายหน้าแล้วก็รำคาญหูรำคาญใจอีกตกลงว่าเราตั้งใจไปหาความดีซ้ําจะเอาความโง่ของตัวคืนไปสู่สำนักวัดให้คนอื่นเขาดูถูกปฏิปทาของศาสนาเขาก็จะเย้ยเล่นว่าเรามันพวกกรรมฐานหลอก ตกลงถึงจะอยู่ที่นี่ก็เป็นทุกข์จะกลับคืนสู่สำนักวัดก็เป็นทุกข์นะเพราะกลัวเขาจะไม่เชื่อถือข้อประพฤติของเราต่อไปอีกคือเป็นคนไม่จริงกลับกลอกก็ในใจก็คิดว่าหากว่าเสือกัดเราตายซะแล้ววันนี้มันก็จะหมดทุกข์หมดร้อนกันไปตกลงเอาเอาเถอะเป็นทุกข์เพราะเสือกัดไม่กี่นาทีก็ตายไปแล้วดีกว่าจะทุกข์อยู่อย่างนี้ต่อไปอีกหลายวันอีก คิดตกลงแล้วก็เตรียมคลองพาเรียบร้อยเป็นปริมณฑลแล้วก็ตรงไปยังท่าน้ําที่บึงที่เสือมันลงไปกินน้ําทุกวันพอลงไปถึงริมน้าแล้วก็นั่งขัดสมาธิพิจารณาว่าเมื่อมันมากินเรามันก็คงกัดที่ตรงคอของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องลําบากอีกหลายวันคิดแล้วก็ตั้งปณิธานปรารถนาว่าหากข้าพเจ้าตายลงในวันนี้ด้วยอํานาจแห่งคุณานุธรรมทั้งหลายมีผลแห่งการรักษาศีลเป็นต้นจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้า ได้ถึงสุขติมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าอธิษฐานเสร็จก็นั่งอยู่ไม่ช้าเสือก็มาถึงนั่งหลับตาอยู่ได้ยินเสียงหายใจเสือดังหูเข้าก็ลืมตาขึ้นเห็นเสือตัวใหญ่สี่มุมเลยมองดูเท้าหน้าทั้งสองของเสือมใหญ่เท่ากับต้นคอเรานึกแล้วก็แน่นหนะ้าอกขึ้นมาอีกน้ําตาก็ไหลลงมาในขณะนั้นอ่าแล้วก็มอบอยู่คอยให้เสือเข้ามากัด ไม่ช้าเสือก็ครางขึ้นเสียงดงังฮูฮูแล้วก็คว้าฝุ่นดินมาใส่ถูกหัวสามทีแล้วเสือก็กระโดดขึ้นบนฝั่งแล้วก็ร้องเสียงดอังฮอลว้าวฮือฮือไกลออกไปก็เงยหน้าขึ้นมานึกได้เอเสือมันไม่กินอ่าดวงเรายัางยังไม่ถึงที่ตายละมั้งนึกแล้วก็ขึ้นฝั่งบึงเดินตามหลังเสือขึ้นมาห่างกันประมาณสิบาวากว,าวา่ากว่าพอเสือมองเห็นก็ทำท่าตะครุบ ทีนี่เดินตรงเข้าไปหาเสืออีกประมาณสัก29ขาเสือก็กระโดดไปตามชายเขานะอาตมาก็เดินกลับไปที่พักที่ร่มใสเวลานั้นกำลังเดินไปพลางพิจารณาขึ้นชื่อว่ามนุษย์คือสัตว์วิเศษแปลว่าพวกใจสูงสูงพร้อมด้วยบุญญาพิสังขารจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตกลงว่าใครทั้งหมดในโลกนี้จะอยู่ได้ทนเพราะความกลัวตายก็หาไม่ได้ หรือว่านึกอยากตายแล้วตายลงทันทีก็หาไม่ได้อ่าไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยข้อนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ของตั้งอยู่ได้หรือว่าตายลงก็ดีเป็นไปตามกรรมของสัตว์ตามให้ผลเท่านั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถึงร่มใส่นั่งลงที่ก้อนหินที่เคยพักแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเช่นเวลาเนี้เราคิดอยากจะตายไปให้เสือกัดกินซะด้วย กรรมยังรักษาอยู่ยังไม่ให้ผลไม่ให้ผลในความตายก็เลยไม่ตายคนอื่นที่เขาตายแล้วก่อนเราอยู่ในบ้านในเรือนมีพี่น้องญาติวงพงศารักษาไม่อยากให้เขาตายเจ็บป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอมารักษากันไม่อยากให้เขาตายถึงตายไปคนอื่นก็ไม่อยากไม่อยากให้ตายตัวคนตายก็ไม่อยากตายแล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครทํา ให้เขาตายแล้วทําไมเขาถึงได้ตายไปแล้วข้อนี้ความเป็นอยู่ได้หรือความตายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความปกครองต้องการของใครเสแล้วความเป็นอยู่หรือว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมจะให้ผลเป็นส่วนพิเศษนะไม่ใช่ใจนึกเอาเองไม่ใช่ว่าใจนี้ปกครองชีวิตได้โดยเด็ดขาดเช่นใจยังไม่อยากตายเลยพอเจ็บปวดที่ไหนก็นึกหายามาใส่ผลที่สุดก็าตาย อยากดีวิเศษยังไงก็ตายใจเวลาอของเราเวลาเนี่ยนึกอยากตายไม่เห็นมันตายเพราะฉะนั้นควรแล้วหรือที่เราจะมานึกกลัวตายหรือว่าอยากตายให้เป็นทุกข์เปล่าเล่าไม่เข้าเรื่องเข้าเราความเป็นอยู่หรือความตายไปเนี่ยมีตัวกรรมเป็นเจ้าของทําหน้าที่เป็นส่วนพิเศษเมื่อพิจารณาตกลงอย่างนี้แล้วก็รู้สึกหายกลัวแล้วก็ค่ามืดเข้าประมาณทุ่มหนึ่งก็รู้สึกง่วงนอนมากก็นอน หลับลงที่ลานหินนั่นเงยหน้าขึ้นมองดูดวงดาวสดใสก็นึกสบายใจขึ้นประการเดียวชั่วครู่เสือก็คลางขึ้นไกลๆเสียงฮาวหูใจก็นึกขึ้นมาทันทีว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ดีแล้วว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในตัวของข้าพเจ้าใจก็นึกสั่งเจ้าของชีวิตคือเจ้ากรรมในเวรว่าเจ้ากรรมในเวรเอ้ยผู้เป็นเจ้าของแห่งชีวิตบัดนี้เสือมาใกล้เข้ามาแล้ว เห็นสมควรออยังไงก็จัดการไปตามเรื่องนั่นแหละนึกแล้วก็นอนหลับต่อไปตอนที่หลับอยู่ก็ฝันว่าช้างเผือกมายกจับยกขึ้นมาทั้งตัวขึ้นไปนั่งบนหัวก็เดินขึ้นหลังเขาไปพักอยู่ริมต้นไม้ใหญ่เย็นเชียบเลยไม่ช้าก็ตื่นพอตื่นก็นก็นึกพยากรณ์ความฝันของตัวว่าเออฝันแบบนี้ปฏิปทาของเราจะเจริญยิ่งต่อไปหรือเปล่า ก็พิจารณาต่อไปว่าแต่ก่อนเรามีความกลัวมาปิดกัน้นสันดานจนนึกอะไรไม่ออกบัดนี้ความกลัวนั้นมันก็ถึงความพ่ายแพ้ไปแล้วบัดนี้เราควรจะบําเพ็ญธรรมบทไหนหนอพิจารณาไปมากขึ้นมากขึ้นก็ระลึกขึ้นได้ว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นธรรมอันบุคคลเจริญให้มากแล้วบรรลุธรรมภายในเจ็ดปีบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดวันบ้างนะสติปัฏฐานสี่นี่นะ ต่อจากนั้นอนตาตมาก็นั่งสมาธิพิจารณาต่อไปว่ากายก็สักแต่เพียงว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเขาเรียกากายานุปัสนาและเวทนาสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราเรียกเวทนานุปัสนาและจิตก็ไม่ใช่เราก็เรียกจิตตานุปัสนาและธรรมรมณ์ที่คิดพลานไปพลานมานีกก็ไม่ใช่เราเขาเรียกธรรมานุปัสสนา พอพิจารณาเสร็จลงก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าเราปฏิบัติเพื่อจะละกายซึ่งเป็นมนุษย์ที่เจืออยู่ด้วยความทุกข์เนี่ยเพื่อจะได้ความสุขอ่าที่จะเกิดพอดีสว่างพอตอนเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านในดีผู้ใหญ่บ้านเพราะแกเห็นเขาแกก็ลงมาจากบ้านเลยมาบอกว่านี่ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวหรือ,อยังไงว่าบ้านะเป็นคนบ้าหรือเป็นคน ชอบคนไม่เต็มเต็งยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จะไม่อยู่อาศัยบ้านนี้ไม่ได้ไปจากหมู่บ้านนี้เสียเดี๋ยวกลับจากบินทบาสฉันเสร็จแล้วเตรียมของหนีไปนะไม่ให้อยู่แล้วหมู่บ้านนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับอาตมาออกจากหมู่บ้านนั้นมาก็เดินทางต่อมาเจอกระทั่งหมู่บ้านชื่อนาบันได เป็นบ้านของพวกขา่าพวกขานี่ไม่มีาศาสนามองเห็นศาลเจ้าของเขานึกว่าเป็นศาลาที่พักนอกบ้านก็ขึ้นพักที่นั่น,นเวลานั้นประมาณสักห้าทุ่มนะไม่รู้การปฏิบัติประเพณีของเขาขึ้นไปอยู่บนศาลของเขาแล้วก็เอาไม้แต่งจุดจุดไฟขึ้นที่ศาลเจ้าของเขาพวกชาวบ้านเขามองเห็นก็ถือกระบองหอกดาบเหลา่าแหลนต่างๆมา ทำท่าจะทุบจะตีบางจะฟันจะแทงเสร็จแล้วก็พูดไม่รู้ภาษากันเป็นแต่สั่นหัวเท่านั้นเองเขาก็เลยไปตามคนภาษาเขามาถามเป็นภาษาลาวาอ่ะจะไปไหนอัตมาก็บอกเขาว่าจะไปกรรมาฐานนะคนนั้นก็บอกว่าจะมาอยู่ที่นี่เจ้าจุดไฟในผิดผีของพวกบ้านเราเนี่ยเจ้าจงไปหาซื้อควายมาเลี้ยงผีเขาก่อนถึงจะไปได้อัตมาก็บอกอัตมาไม่มีเงินลรอก คนคนนั้นก็เอาย่ามไปดูอ่าไปค้นดูดูบาทดูสายคาดเอวก็ไม่เห็นมีเงินเขาก็เลยขอมีดโกนกับผ้าสบงอ่ายอมให้แต่ผ้าสบงแล้วก็เขาก็ตัดผ้าสบงผืนนั่นออกเป็นสิบหกท่อนแล้วก็แจกกันในคืนมานั่นถึงได้อาศัยอยู่ที่นั่นตลอดรุ่งพอสว่างตอนเช้าก็เข้าไปบินทบาทก็มีแต่เฉพาะคนภาษาลาวเนี่ยเขาใส่บาทให้มีข้าวก้อนหนึ่งก็ประมาณเท่าไข่เป็ด ก็กลับไปฉันที่ศาลานะเสร็จแล้วก็เดินต่อไปอไปทางเขาเรียกเขาส้มโรงข้ามเขาไปได้สี่ลูกเรียบไปตามชายเขาพอประมาณห้าโมงเย็นมองหาที่พักประเอิญมองไปก็เห็นสมณเณรองคหนึ่งนั่งนับลูกประคำอยู่เข้าไปถามก็ไม่พูดด้วยเป็นแต่เขียนหนังสือบอกว่าผมอยู่เมืองหงสาวสดีเที่ยวทุดงไปกับอาจารย์บัดนี้อาจารย์ตายซะแล้วยังเหลือแต่ผมคนเดียวบัดนี้อายุผมได้สิปี จะเที่ยวไปโดยไม่อะไรชีวิตผมชื่อเนนจวงนะคงจะอธิษฐานไม่พูดก็เลยพักอาศัยอยู่ถ้ำเดียวกันในคืนวันนั้นจนตลอดรุ่งพอสว่างรุ่งเช้าสามเณรรูปนั้นก็ควักมือเรียกอาตมานะเรียกว่าสามเณรท่านจงเข้ามานี่พออาตมาเข้าไปถึงสามเณรก็พูดนะทีนี้พูดบอกว่าต่อไปเนี้ยบ้านคนจะห่างแล้ว ถ้าท่านเดินต่อไปเนี่ยเมื่อต้องการอาหารแล้วรุ่งเช้าขึ้นท่านจงฟังเสียงชนีมันร้องเมื่อชนีร้องมากชุมที่ไหนจงเข้าไปที่นั่นเพราะว่าชนีมันกินผลไม้เป็นอาหารท่านไปถึงเมื่อท่านต้องการท่านก็จะได้ฉันผลไม้เป็นอาหารพูดแค่นั้นนะแล้วก็นั่งนิ่งอยู่อาตมาก็เลยขอลาท่านไปสามเน,นพรพม่านั่นก็พูดบอกว่าท่านจะเดินต่อไปท่านจงเรียนพระพุทธมนต์ห้าพระองค์อ่า เรียนจากผมซะก่อนแล้วท่านจะไปด้วยความสวัสดิภาพอตาตมาก็ถามว่าแล้วพุทธมนต์นั้นเป็นยังไงสามเณรก็บอกว่าณเนะมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูณโมพุทธยะนะอ่าเขาเรียกคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ท่านก็บอกว่าท่านจงจเจริญบ่อยๆท่านจะปลอดภยัยอตาตมาก็เลยลาเนนรูปนั้น แล้วก็เที่ยวต่อไปอีกสามวันก็ยังไม่พบบ้านคนก็ฉันแต่ผลไม้เป็นอาหารในวันที่สี่เดินไปมองขึ้นไปบนยอดภูเขาเห็นต้นยาใหญ่มองไกลๆคล้ายเจดีเพราะฤดูนั้นเป็นฤดูใบยาร่วงอ่ามองแล้วคล้ายๆต้นมะพร้าวแต่ว่าต้นมันใหญ่ปลายมันเล็กคล้ายๆยอดเจดีอาตมาอุตส่าห์ขึ้นไปดูเห็นใบพร้อมนั้งเปลือกเข้าใจแน่แน่แท้เลยว่าเป็นยา นยาแท้ก็เก็บเอาใบแห้งมาสูบดูก็เป็นรสเมาอย่างยาที่มีอยู่ตามบ้านคนอะอัตอมาภาพก็เอามีดโตเล่มเล็กๆที่ติดย่ามบากต้นยาได้สองกีบก็ถือไปจวนค่ำก็ถึงบ้านแห่งหนึง่งมีบ้านอยู่หกหลังคาเรือนไม่รู้ชื่อบ้านอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นขา่าไม่รู้ภาษาอัตอมาก็แวะเข้าไปจำวัดอาศัยเงื้อมหินที่ชายป่า รุ่งเช้าก็เข้าไปบินธบาตเห็นคนแก่คนหนึ่งนั่งหลามเข้าโพธิ์สาลีอยู่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ห่มอะไรอัตมาก็ไปยืนหน้าบ้านแก่แกก็ควา้าไม้ท่อนฟืนตรงเข้ามาทําท่าจะตีอัตมามองเห็นอย่างนั้นก็หลับตายืนอยู่กับที่ไม่ช้าแกก็ตรงเข้าไปจับชายจีวรแล้วก็พูดขึ้นแต่ไม่รู้แกพูดอะไรอัตมาก็ชี้มือลงในกระบังหลามเข้าโพธิ์แกก็เอามาให้หมดทั้งกระบังเลย อาตมาก็หลีกไปนั่งฉันอยู่ที่ลานหินทิศตะวันออกของบ้านตะแก่นั่นแหละแกก็ตามไปดูแล้วก็คลานเข้ามาจับฝ่าเท้าของอาตมาแสดงความรักใคร่เสร็จแล้วแกก็หัวเราะขึ้นแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านเรียกเพื่อนบ้านมาดูทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่หมู่บ้านนี้ไม่ไม,ไม่นุ่งผ้าเลยผลที่สุดมีผู้หญิงจะเข้ามาจับขาอย่างตะแก่นั่นอาตมาก็โบกมือห้ามแล้วก็ตรงไปจับจน มือคนผู้ชายด้วยกันให้เข้ามาให้ใกล้ๆแล้วก็บอกมือห้ามผู้หญิงไม่ให้เขาจับผู้ชายพวกนั้นก็ทําท่าจะรู้ความก็เลยห้ามผู้หญิงไม่ให้เข้ามาใกล้แล้วก็มาจับพอตกตอนสายอาตมาก็เข้าไปอาศัยอยู่ถึงเงื้อมหินที่อาศัยนอนคนพวกนี้ก็ตามไปดูที่นั่นก็มีร่มทรายมีต้นตะเคียนมีบ่อน้ําก็ตกลงพักค้างแรมทําความเพียรเจริญอนาปานาสติอยู่ที่นั่น19วัน แล้วก็เดินข้ามเขาไปอีกวันตลอดค่าไปถึงบ้านคาแห่งหนึ่งประมาณเก้าหลังคาเรือนเขาเรียกคาตะโอยเข้าไปตั้งอยู่ใหม่ก็มีคาสองคนพอพูดภาษาลาวได้ก็ถามว่าเจ้าอยากไปใสอัอตอมาก็บอกว่าจะไปเที่ยวกับมาฐานแกก็บอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยบ้านคนห่างแล้วก็ส่งภาษากันไม่ถูกเลยอย่าไปดีกว่าครับเราสามเณรบุญนาคจะอยู่หรือจะไปก็เดี๋ยว คุยต่อพรุ่งนี้ก็แล้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับจิตตังทันตังสุขาวหังแปลว่าจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมแคล้วทุกมีความสุขดังอยู่สู่สวรรค์เหมือนบัณฑิต คิดเห็นเป็นสำคัญมีจิตมั่นหนักแน่นไม่แคลนคลอนผู้ไม่ฝึกจิตใจจะไร้ผลรักษาตนมิได้ใครจะสอนดังคนดื้อถือรั้นเที่ยวสัญจรใครจะสอนเตือนตักให้หนักใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของสมมเนรบุญนาคโคโสกันต่อ ในบันทึกของสมเนรนบุญนาคโคโโได้กล่าวว่าอาตมาไปถึงบ้านขาแห่งหนึ่งมีบ้านอยู่ประมาณเก้าหลังคาเรือนเขาเรียกขาตะโอยเข้าไปตั้งอยู่ใหม่มีขาสองคนพอพูดภาษาลาวได้มาถามว่าเจ้าอยากไปใส่อาตมาก็ตอบว่าจะไปเที่ยวกรรมฐานแกก็บอกว่าต่อไปข้างหน้าบ้านคนจะห่าง แล้วก็ส่งภาษากันไม่ถูกเลยอย่าไปดีกว่าตกลงอาตมาก,ก็เลยไปหาถ้ำอาศัยจำมันษาอยู่ใกล้ๆนั้นก็มีคนสองคนใส่บาตรให้ฉันอาหารบิณฑบาตก็เป็นข้าวโพดหลามอาตมาอาศัยจำมันษาอยู่ที่ถ้ำนั้นบำเพ็ญเพียรเพ่งอโปกสินคือเพ่งน้ำเป็นอารมณ์บำเพ็ญอารมณ์ทั้งสองนี้เป็นที่สบายใจ อยู่จำพรรษาที่นั่นก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายอะไรมาเบียดเบียนตอนออกพรรษาแล้วห้าวันก็เที่ยวต่อไปอีกข้ามเขาสามลูกแล้วจวนจะข้าก็ยังไม่พบบ้านคนอาตมาก็แวะขึ้นหาน้ำฉันเพื่อที่จะพักจำวัดที่นั่นด้วยอเอิญไปพบพระหลวงตาองค์หนึ่งท่านหาบตะกร้าใหญ่เที่ยวเก็บผลมาเดืออยู่หน้าถ้ำอาตมาจึงถามว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าผมอยู่ในจกนักรวันท่านว่างั้น อัตามาก็ตะกายขึ้นไปพักที่ถ้ำวางบาทไว้แล้วก็ไปสงน้ำเสร็จกลับมาพระหลวงตาองค์นั้นก็มาพักที่ถ้ำเดียวกันจำวัดด้วยกันในถ้ำนั้นท่านเรียกอัตามาไปเรียนคาถาด้วยท่านบอกว่าคาถาสำเร็จคือจะปรารถนาอะไรก็สำเร็จตามประสงค์มีใจความว่าโอมอุอะมะนะโมพุทธายะส,ส,สุมังว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าให้เนนเจริญเป็นนิดเนนจะสมหวังด้วยความตั้งใจในชาตินี้และชาติหน้า พออาตมาเรียนจำได้แล้วท่านก็ลงไปเวลา,าตีหนึ่งคืนวันนั้นอาตมาถามว่าท่านจะไปไหนท่านก็บอกว่าจะไปเที่ยวในจักรวรรอาตมาถามว่าท่านชื่ออะไรท่านก็บอกว่าผมชื่อพระอย่างนี้แล้วก็เดินเรื่อยไปตามชายเขาส่วนอาตมาก็าจำวัดอยู่ที่นั่นจนสว่างมีงูตัวหนึ่งโตประมาณหนึ่งจับเรื่อยมาเอาหางมาสอดเข้าที่น่องเท้าของอาตมา แล้วก็รัดแน่นอยู่ไม่ช้าก็แลบหางออกมาแย่ไปตามตัวตามรักแร้อยู่นานสว่างขึ้นมาจึงคลายตัวออกแล้วก็เลื้อยเข้าไปในถ้ำนั้นต่อจากนั้นอาตมาก็ลุกขึ้นฟังเสียงชนีร้องมากที่ไหนก็ไปที่นั่นเพื่ออาศัยฉันผลไม้เป็นอาหารตามที่เนนพมา่าเคยสอนไว้เพราะว่าป่าดงเหล่านั้นมีผลไม้ครบทุกชนิด กล้วยขนุนส้มลูกวรั่งลูกมะเดือ่อรือว่าส้มจีนมีมากมายชนิดชนีก็กินไม่หวัดไม่ไหวอัตมาก็เก็บผลไม้นะั้นเป็นฉันเป็นอาหารแล้วก็เดินต่อไปอีกสามขืนก็ยังไม่พบบ้านคนไปพบคนจํานวนหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีเรือนอยู่อาศัยตามถาม้ำตามเขากินผลไม้เปลือกไม้เป็นอาหารไม่นุ่งผ้านุ่งพรอนเลยส่วนลูกอ่อนของเขาเขาเอารังพึ่งที่มันรางแล้ว เหลือแต่รังแห้งๆแล้วเอามาห่มให้แล้วก็ปูให้เด็กนอนพอไปพบเข้าเขากลัวแตกตื่นวิ่งหนีทิ้งไม้สีไฟแล้วก็เครื่องมือใช้สอยและรังพึ่งรางแล้วก็วิ่งหนีไปอาตมาก็เข้าไปตรวจดูก็เห็นชัดว่าพวกเขากินผลไม้และเปลือกไม้เป็นอาหารอาตมาเดินผ่านข้ามเขานนั้นไปอีกสามคืนถึงเมืองพาบังมีวัดและเจดีย์โบสถ์และศาลามี พระศาสนาอย่างเมืองเราแต่ว่าพระเนรเมืองนั้นฉันข้าวตอนค่ำแล้วก็จับต้องสตรีในอาวาสไม่เป็นอบัตนะแต่ถ้าไปจับต้องสตรีนอกอาวาสจึงจะเป็นอบัตอาตมาพักอยู่ที่นั่น16วันถูกเจ้าอาวาสไล่หนีเพราะเห็นว่าแข่งดีเขาเพราะฉันหุนเดียวประเทศนั้นเป็นคนยางมีคนลาวเมืองหล่มคนหนึ่งไปอยู่ที่นั่นพอส่งภาษากันได้ อาตมาก็หน,นีจากที่นั่นเดินข้ามเขามาอีกสองคืนไปพบหมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านป่าเหล็กมี40สบหลังคาเรือนเป็นคนพวนส่งภาษาลาวได้แต่ไม่มีวัดพวกนี้ทำไร่ข้าวโพดกินเป็นอาหารและมีบึงน้ำใหญ่ในระหว่างดงป่าไม้ใกล้กับตีนเขาอาตมาพิจารณาเห็นว่าที่นี่จะเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมดีก็เลยพักอยู่ที่นั่นอีกประมาณ13เดือนตกลงจำรรษาที่นั่นอีกรรษาหนึ่ง บำเพ็ญใจให้นิ่งอยู่ที่ลมสุดลมสุดก็คือที่ว่างตรงสะดือรู้สึกว่าได้ความสบายมากเพราะว่าจิตนิ่งอยู่ที่อันเดียวได้ความว่าทั้งโลกนี้เป็นทุกข์ก็เพราะใจใจทำงานคือมันคิดไม่หยุดตกลงคนทั้งโลกนี้ก็เป็นทุกข์เพราะใจเท่านั้นจะเป็นสุขก็เพราะใจเท่านั้นจิตนี้นำมาซึ่งอารมณ์เป็นที่พอใจก็เป็นสุขขึ้นเมื่อจิตนำมาซึ่งอารมณ์เป็นที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เท่านั้น สาธุชนผู้ปฏิบัติทางใจมีสติเป็นหลักฐานพอเป็นที่อาศัยจิตให้จิตเฉยเมยอ,อยู่ไม่ให้นําจิตนํามาซึ่งอารมณ์เป็นที่พอใจและอารมณ์ไม่เป็นที่พอใจวางจิตเฉยอยู่ที่อารมณ์อันเดียวทั้งกลางวันและกลางคืนจิตไม่นํามาซึ่งอารมณ์ทั้งสองส่วนทั้งพอใจและไม่พอใจทุกจะมาทางไหนเมื่อจิตเฉยอยู่ที่อันเดียวได้สับว่าวิหารติแปลว่าย่อมอยู่สบาย คำว่าสบายศัพท์นี้ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกขเฉยๆความสบายนี้เป็นความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกตกลงอาตมาก็บําเพ็ญเพียนโดยวิธีวางจิตอยู่ถ้ำชื่อถ้ำนางแพงอยู่จนกระทั่งออกพรรษาแล้วก็เที่ยวไปตามภูเขาอีกประมาณห้าวันไปถึงภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูเขาอ่างเพราะมีหนังสือจารึกเป็นแผ่นแผ่นศิลาเป็นตัวลาว อ่านได้ความว่านี่ภูเขาอ่างเงินเป็นที่พักของพระองค์เจ้าที่ดาเมตและที่นั้นมีบ่อน้ําใหญ่ไหลออกมาจากภูเขาแต่น้ํานั้นฉันไม่ได้เพราะว่ากลิ่นข่าวคล้ายๆกับน้ําล้างไส้เดือนถึงจะล้างมือล้างเท้าก็เหม็นติดมือติดเท้าเพราะถูกกลิ่นก็ทนอาเจียนไม่ได้อาจจะมาเห็นน้ําเหม็นอย่างนั้นก็พักพิสูจน์ดูว่าน้ํานี้จะเป็นเพราะอะไรจึงข่าวนัก ก็นั่งเข้าที่อยู่ที่นั่นประมาณ5้าโมงเย็นเสียงน้ำหยุดไหลลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นน้ำไหลไม่ช้าก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวคล้ายปลาไหลออกมาจากช่องนั้นใหญ่ประมาณสี่จับยาวประมาณสิบสองศอกมีสีเหมือนกับอิฐคือมันแดงบ้างเหลืองบ้างอ่าบางตัวก็เป็นสีน้ำเงินเลือ้อยลงไปสู่บึงที่มีในภูเขานั้น ต่อจากนั้นอาตมาก็เดินขึ้นไปหาถ้ำสำหรับที่จำวัดเพราะว่าเดือนมืดจะเดินกลางคืนก็เห็นจะลำบากพอขึ้นไปบนหลังเขาก็ไปพบพระรูปหนึ่งชื่อสาธุวัดดีท่านบอกว่าท่านอยู่เมืองหลวงพระบางเป็นพระลาวขณะนั้นอายุของท่าน25ปีพอดีท่านถามอาตมาว่าเนนเที่ยวมานานแล้วได้คุณวุฒิอะไรบ้างอาตมาก็เล่าตามเรื่องที่เป็นมาของตัวให้กับท่านฟัง ท่านก็แนะนําว่าบุคคลผู้บําเพ็ญเพียรอันเป็นบุพเพของตนมาเป็นมาแล้วอย่างไรคนนั้นจะมีความเพียรก้าวหน้าไม่ท้อถอยเพราะว่าชาติที่เป็นมาแล้วสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเมื่อเห็นอย่างนี้ว่าความเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ในโลกมีพบอันไม่ปกติผู้นั้นจึงกล้าต่อความเพียรน,นั้นอีกในโลกนี้เหตุนั้นผู้เห็นบุพเพนิวาสานุสติแล้ว คือเห็นชาติก่อนชาติที่ผ่านมาจึงมีความเพียรก้าวหน้าไม่หยุดผู้บำเพ็ญทั้งหลายเมื่อชำนาญการวางจิตแล้วควรจะบำเพ็ญปัญญาจักรสุอันนี้ให้เจริญขึ้นจึงไม่ท้อถอยต่อการบำเพ็ญต่อจากนั้นอาตมาภาพก็ถามท่านว่าปฏิบัติมาควรแก่การบำเพ็ญแล้วหรือยังท่านบอกว่าการวางจิตของเนนก็ชำนาญบ้างแล้วแต่ขาดปัญญาจักสุ เหตุนั้นควรจะอบรมปัญญาจักสุให้กล้าก่อนจากนั้นท่านก็แนะนําเรื่องของปัญญาจักสุพอสมควรแล้วท่านก็แสดงฤทธิ์ของท่านบางสิ่งบางอย่างเช่นหายตัวคือขณะนั้นไปเที่ยวบินธบด้วยกันอาตมาเดินตามหลังท่านท่านเดินก่อนทายกเขาไม่เห็นเข้าบินธบดีก็ไม่ได้ได้เฉพาะแต่อาตมาผู้เดินตามหลัง ที่ถ้ำนั้นมีบ้านอาศัยบินทบาทห้าหลังคาเรือนทำไร่ข้าวเป็นอาชีพของคนชาติพวนต่อไปนั้นอาตมาก็พักศึกษากรรมาฐานกับท่านองค์เนี้ยอยู่สิบหกวันหมายถึงพระลาวรูปนี้จากนั้นก็ออกเดินตามคลองน้ำชายฝั่งเป็นถนนคือท่านเดินไต่หลังน้ำไปการเดินบนน้ำเป็นของสุดวิสัยของอาตมาที่จะตามได้จึงเป็นนับว่าหมดหนทางจะตามท่านไปด้วย ตอนนั้นไปอาตมาก็เดินไปตามเขาอีกสองวันไปถึงเมืองวังไปพักอยู่ถ้ำเต่างอยไปเที่ยวบินทบาทบ้านแดงทางประมาณร้อยเส้นที่นั่นมีบ่อน้ำอาศัยเป็นที่สบายแก่การบำเพ็ญสมณธรรมอาตมาภาพก็พักทำความเพียนเพ่งกรสินอาโปาธาตบางทีก็เพ่งอากาศาธาตุบางบำเพ็ญอยู่ที่นั่น,นสองพรรษาเกิดเรื่องอธิกรณ์สี่ครั้งคือไปอยู่ที่แรกเจ้าคณะแขวงเรียกเข้าไปในเมือง ตรวจดูใบสุทธิอาตมาก็บอกไม่มีอุปชาเจ้าคณะแขวงบอกว่าเนนต้องเข้ามาอยู่วัดด้วยหมู่คณะอย่าไปอยู่ถ้ำอยู่ภูเขาคนเดียวไม่สมควรอาตมาภาพบอกว่าผมบำเพ็ญกรรมาฐานขอใต้เท้าจงให้โอกาสแก่ผมบ้างท่านบอกว่าบำเพ็ญอะไรข้าไม่รู้่ถ้าเป็นพระเป็นเนนแล้วควรจะเข้าไปอยู่ในวัดทางนั้นอาตมาได้ยินคําอันนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าที่เนี่คงจะเป็นอุปสรรคแก่การบําเพ็ญสมณธรรมแน่ๆแต่เราก็ทนอยู่ได้ เราก็จะได้บำเพ็ญขันติบรารมีเมื่อคิดขึ้นมาอย่างนี้อาตมาก็กราบลาท่านเพื่อจะออกไปอยู่ถ้ำตามเดิมท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องเข้าอยู่วัดนะอย่าไปอยู่ป่าอยู่เถื่อนตามลําพังของตัวเพราะเป็นเนนต้องอยู่ในบังคับของพระท่านไว้ยอย่างนั้นอาตมาก็นิ่งไม่พูดออกจากวัดของท่านก็กลับเ้าไปอยู่ตามาทิ่ถ้ำตามเดิมอธิษฐานไม่พูดจะบำเพ็ญแต่สมณธรรมส่วนเดียวใครจะว่าอะไรก็ไม่พูดด้วย ตอนนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญความเพียรอ,อีกสิบกว่าวันเจ้าคณะแขวงใช้พระไปบอกให้เข้ามาอยู่วัดอัตมาก็นั่งเข้าที่ทำสมาธิเรื่อยไปไม่พูดด้วยพระที่ไปท้ำก็ไปบอกแก่เจ้าคณะแขวงว่าเนนเป็นแต่นั่งสมาธิหลับตาอยู่ไม่พูดด้วยวันหลังต่อมาเจ้าคณะแขวงก็ให้นายตำบนไปบอกให้หนีถ้าไม่หนีต้องไปหาเจ้าคณะแขวงในวันนี้ อาตมาภาพก็เข้าไปหาเจ้าคณะแขวงในเมืองแต่ว่าไม่พูดท่านถามว่าจะหนีเหรอ,อก็ไม่พูดจะเข้ามาอยู่ในอาวาสด,ด้วยไหมมาอยู่วัดไหมก็ไม่พูดท่านถามอะไรอะไรก็ไม่พูดท่านก็ดุด้วยคำหยาบคายหลายอย่างนักเข้านั่งสมาธิอยู่ที่นั่นตลอดวัน่าตลอดรุ่งวางจิตอยู่ไม่ให้จิตตามเอาอารมณ์อะไรทั้งหมดเข้ามาสิงอยู่ภายในใจก็รู้สึกสบาย แล้วก็ทําความเข้าใจว่าคําพูดอะไรทั้งหมดเนี่ยสักเป็นแต่เพียงเสียงเป็นธาตุอันหนึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่ว่าเสียงนั้นเป็นที่พอใจแห่งตนก็ว่าเสียงนั้นดีเสียงอันใดไม่เป็นที่พอใจของตนก็ว่าเสียงนั้นชั่วที่จริงเสียงนั้นจะได้เป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็หาไม่ได้ทั้งโลกนี้จะเงียบจากเสียงไม่มี ที่เงียบไม่ได้ก็เพราะหูเรายังมีอยู่เข้าบ้านก็มีเสียงคนออกป่าดงก็มีเสียงสัตว์เช่นอยู่ป่าสัตว์บางชนิดร้องเสียงเป็นที่ไพเราะพอใจเราก็ว่าเสียงดีบางทีเสียงสัตว์บางตัวร้องขึ้นไม่เป็นที่พอใจเกิดความกลัวเราก็ว่าเสียงนั้นชั่วร้ายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ สามเณรบุญนาคพิจารณาเรื่องเสียงลมพัดต้นไม้เสียงออดแอดนิดหน่อยเป็นที่พอใจน่าฟังก็ว่าเสียงนั้นดีหากเกิดเป็นพายุันพัดมาแรงเสียงครุนครุนไปหมดเราก็กลัวก็ว่าเสียงนั้นร้ายหรือว่าชั่วที่จริงเสียงหรือหูเท่านั้นที่เป็นไปตามธรรมดาของโลก พออาตมาได้พิจารณาอย่างนี้ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจไม่ได้โศกเศร้าเสียใจในกิริยาที่ใครๆขู่เข็นดุดันต่างๆไม่ช้าอาตมาก็ไปพักจำวัดอยู่ที่โบสถ์หลับไปฝันเห็นเทวดาเหาะมาทางอากาศมาบอกอาตมาว่าดูก่อนเจ้าสมณีนจะมีผู้มาขัดขวาง ต่อปฏิปทาของท่านอย่างน่าพิศวงใจอาตมาก็ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาว่าอะไรจะขัดขวางข้อปฏิปทาของเรายิ่งกว่าความตายไม่มีแม้แต่เสือทําท่าจะกัดอยู่เราก็สละชีวิตมาหลายหนแล้วไม่ได้ทอดทุระเลยว่าจะไม่ปฏิบัติศีลธรรมต่อไปอีกอแต่นี่แค่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็คงไม่เป็นไรหรอกอย่างมากที่สุดก็ฆ่าให้ตายเท่านั้นเอง แต่ถึงค่าให้ตายชีวิตนี้ถึงไม่มีคนฆ่าก็ตายเองอยู่แล้วส่วนความดีคือศีลธรรมเราไม่ปฏิบัติเอาก็ไม่ได้ตกลงว่าเราจะหวงชีวิตอันจะตายเองอยู่เปล่าๆมาละศีลธรรมอันเป็นที่พึ่งทั้งในพบนี้พบหน้าอันนี้ไม่เป็นการบังควรเลยพออาตมาตกลงอย่างนี้แล้วก็ออกจากโบสถ์เข้าสู่ถ้ำที่อยู่ตามเดิมบำเพ็ญเพียรพิจารณาอนัตตาธรรมเป็นลำดับไป ไม่ได้เพ่งกสินอย่างเก่าโดยเหตุว่าปัญญาเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เนื่องจากอุปสรรคไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายแก่ข้อปฏิบัติก็บำเพ็ญอยู่ที่นั่นตลอดจนฤดูแรงต่อมาฤดูฝนจวนจะเข้าบรรษายาหลวงเมืองวังอ่าทางไทยเขาเร,าเรียกานอำเภอทางลาวเขาเรียกยาหลวงนาอำเภอนี้ต้องการจะพบสัมเนนกรรมฐานที่ไม่พูดอยู่ถ้ำเต่างอย ก็เลยให้ตำรวจไปเอาตัวของอาตมาไปที่ว่าการอำเภอแล้วก็ซักไซต์ไต่ถามด้วยอัดด้วยทมเป็นต้นว่าศีลสิบกรรมบทสิบอะไรเหล่านี้เป็นต้นกรรมฐานสี่สิบคืออะไรบ้างอาตมาก็นั่งพิจารณาว่าคนเช่นนี้ไม่ใช่ผู้ถามเพื่อปฏิบัติมาถามเพื่อทดลองเล่นเท่านั้นเมื่อจะกล่าวแก้หรือก็ไม่เห็นประโยชน์แก่ผู้มาถามด้วยนะแล้วเ,เราก็ตัวเราเองก็ไม่มีประโยชน์ คงเป็นเพียงแต่จะพูดให้เขาเห็นดีตนเท่านั้นเองตกลงดีหรือชั่วเราก็ปฏิบัติเอาเท่านั้นจะได้มาจากคำพูดให้ผู้อื่นเห็นดีให้ก่อนถึงจะดีก็ห้ามไม่ได้จะชั่วก็ห้ามไม่ได้พอพิจารณาอย่างนี้อัตมาภาพก็นั่งนิ่งเฉยไม่พูดนามเพอก็บอกว่าคนอย่างนี้จะเป็นพระเป็นเนนได้ยังไงทั้งหูหนวกทั้งบ้าทั้งใบอะไรอย่างนี้ อาตมาภาพก็พิจารณาขึ้นว่าทักท้วงภายในจิตของตนว่าอันนี้เขาว่าใครจิตรับว่าเขาว่าว่าให้ท่าสี่คือรูปเมื่อไม่มีท่าสี่คือรูปนี้เราก็ไม่เห็นเขาก็ไม่ว่าอเพราะเราเป็นจิตไม่มีตัวเขาก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเขาจะว่ากับใครหูเท่านั้นเป็นผู้ได้ยินเขาดูถูกก้อนธาตุเขาไม่ได้ดูถูกใจเพราะใจไม่มีตัวเขามองไม่เห็นเขาจะดูถูกเรายัางไงไะ ก็ว่าเราหูหนวกพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟังนะต่อมาอาตมาก็หลับตาลงนั่งขัดสมาธิขึ้นแล้วก็อยู่ทั้งวันตลอดค่าจนคืนตลอดรุ่งสว่างพอดีก็ออกไปนั่งอยู่ที่วัดมีคนเขาเอาข้าวมาให้ฉันอาตมาภาพฉันแล้วก็กลับไปสู่ถ้ำตามเคยจากนั้นก็บำเพ็ญเพียรพิจารณาวิปัสนาภูมิตั้งแต่ขันห้าเป็นต้นไปอยู่ต่อไปจนจวนเข้ารรษาเข้ารรษาแล้วสองวัน นายอำเภอวังก็ใช้ให้ตำรวจไปเรียกอาตมาภาพไปยังที่ว่าการอำเภออีกพอไปถึงแกก็สั่งวันเน้นจงเข้าจำมรนษาที่วัดเดิมไปจำมรรษากับพระทั้งหลายได้ยินไหมอาตมาภาพก็ได้แต่ยิ้มเท่านั้นไม่พูดด้วยแกก็หัวเราะอโดวยว่าคนพูดได้ยินกันอยู่ ในอำเภอบอกต่อไปว่าการอยู่อย่างนั้นมันผิดต่อการปกครองบ้านเมืองเหตุนั้นขอให้เจ้าสมณเนรยงกลับไปอยู่วัดตามเดิมพูดไปอาตมาก,ก็นั่งหลับตาขาดสมาธิตามเคยแกก็บอกตำรวจบอกว่าเนนอวดดีแต่หลับตาเท่านั้นเอาไปขังไว้ที่ห้องขังสักสองสามวันดูหรือจะใช่คนบ้าหรือคนดีแล้วตำรวจก็จับมืออาตมาไปยังห้องขังแล้วก็ขังไว้ อาตมาก็นั่งสมาธิไปตามเคยก็พิจารณาว่าอุปสรรคเกิดขึ้นมาอย่างนี้เขาขังเราครั้งนี้เพื่อจะสังเกตว่าเราบ้าหรือว่าเราดีตกลงในใจว่าควรทําตนเป็นคนบ้าเสียดีกว่าเพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ปฏิปทาของตัวเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นบ้าแล้วเขาก็คงจะปล่อยเราตามเรื่องตอนนั้นอาตมาภาพก็ทําเหมือนดุดบ้าพูดคนเดียวบ้างหัวเราะคนเดียวบ้างเมื่อเขาเอาอาหารมาให้ก็พูดกระถ้วยกระชามไปตามเรื่อง ตำรวจได้เห็นอาการอย่างนั้นก็นำความไปบอกแกนํำเพอว่าบ้าแน่นอนจะเอาเรื่องคนบ้าได้หรือเสียประโยชน์เปล่าๆบอกในบัญชีว่าบ้าก็แล้วกันแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตอนนั้นเขาก็ปล่อยอาตมาภาพอาตมาภาพก็กลับไปอยู่ถ้ำตามเคยแล้วก็ทำเป็นดีแต่ไม่พูดตอนนั้นไปคนนอกเมืองทั้งในเมืองบางคนก็ว่าบ้าบางคนก็บอกบอกไม่บ้าตกลงส่วนมากว่าไม่บ้า บ้าทำไมจะประพฤติศีลธรรมเรียบร้อยมีคนไปหานารู้จกัก่มผ้าทรงสบงจีวรทำท่านั่งรับแขกโดยเรียบร้อยเพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นเองต่อมากลางมันสามีคนมาทำบุญสิบกว่าคนแสดงตัวว่าผมเชื่อว่าท่านไม่ใช่คนบ้าโดยเหตุที่ท่านรักษาศีลธรรมมีมารยาทเรียบร้อยทั้งนั่งทั้งเดินพร้อมกับการเที่ยวเดินบินทบาตก็มีอินทรีย์สงบสง,งียมแต่ว่าเขาอยากจะทราบความจริง ขอให้อัตมาจงแก้ความสงสัยให้แก่เขาตอนนั้นอัตมาก็ทำหัวเราะยิ้มยิ้มนะแล้วก็น้อมอาหารบิณฑบาตถวายอัตมาฉันเสร็จแล้วก็ยาถาสัพพีโมทนาให้พรโยมเขาอัตมาก็เตือนโยมคนนั้นว่าโยมเอ้ยจงรู้ได้โดยเหตุมีประมาณเท่านี้ก่อนต่อไปจะรู้ได้ไกลชิดเพราะอีกภรษาที่สอง ตกลงอาตมาจะจำมัสา,าบำเพ็ญบารมีอยู่ที่นี่ประมาณ 2, สองพันษาเท่านั้นว่าแล้วอาตมาก็นั่งนิ่งอยู่โยมก็บอกว่าโยมเท่าหมดความสงสัยว่าบ้าแล้วเชื่อว่าไม่บ้าโยมเท่าขอเป็นโยมอุปถักจนกว่าเจ้าสมณเณรจะจากไปตอนนั้นโยมเท่าคนนั้นแกก็อุตส่าห์ไปใส่บาตรยกสำรับไปทุกวันทุกวัน,วนเสร็จแล้วก็มีพวกคณะญาติของแกนะมีความเชื่อถือ,อในตัวแก แล้วก็มีความเชื่อว่าอาตมาไม่บ้าก็มาบำเพ็ญบุญบาร,รมีต่างคนต่างก็มีความเชื่อมากขึ้นมาทำบุญวันหลายหลายคนจนตลอดพรรษาพอออกพรรษาแล้วนามเพอได้ข่าวว่ามีคนไปทำบุญด้วยวันหนึ่งหลายคนก็นำคนเหล่านั้นไปสอบสวนที่ว่าการว่าพวกเธอทั้งหลายไปเชื่อสามเณรบ้าด้วยเหตุอะไรโยมแก่คนนั้นก็ตอบนามเพอบอกว่าเนนไม่บ้านะเนนเที่ยวบำเพ็ญบุญบาร,รมีในศาสนานี้ นายอำเภอก็ให้คนนำตัวของอาตมาไปยังที่ว่าการอำเภออีกเมื่อไปถึงคราวนี้นายอ,เอำเภอทําการปฏิสันถานมีน้ําฉันมีหมากพลูบุรีแล้วอาราธนาศีลขึ้นอาตมาก็ให้ศีลแก่พวกข้าราชการหลายคนซึ่งอยู่ในที่ว่าการนั้นเสร็จแล้วก็แกก็อาราธนาให้เทศต่อไปอาตมาก็พิจารณาอยู่ในใ,นใจว่าหากเราแสดงธรรมขึ้นในเวลานี้บางคนก็จะเชื่อถือมากขึ้นบางคนก็จะนินทา แล้วก็เบียดเบียนว่าเราอวดรู้อวดฉลาดเป็นแค่เนนแต่ว่าแสดงธรรมอวดชาวบ้านแล้วมันก็จะเป็นภัยแก่ความสงบอย่างหนึ่งคือคบหาสมาคมเพื่อฟังเทศนาบ่อยๆเราก็จะมัวแต่รับแขกไม่ได้ทําความสงบไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาส่วนผู้นินทาว่าเราอวดรู้อวดฉลาดเขาก็นําเรื่องนี้ไปเล่าด้วยความไม่พอใจของตนว่าเราแสดงตัวเป็นคนมีบุญอย่างนั้นอย่างนี้ เพลอก็จะโดนข้อหาผีบุญเข้าอีกเที่ยวสั่งสอนประชาชนเราก็จะถูกต่สวนเป็นอันตรายแก่ความสงบอีกอย่างหนึ่งพิจารณาอย่างนี้แล้วอาตมาก็นั่งนิ่งอยู่ไม่ได้พูดอะไรนรายอำเภอก็บอกว่านิมนต์แสดงธรรมครับขอเชิญเทศอาตมาก็บอกว่าการแสดงธรรมนี้อาตมาภาพของงดไว้เมื่อต่อไปข้างหน้าคือพรรษาที่สองเมื่อออกพรรษาแล้วสาวันนั่นแหละอาตมาจึงจะแสดงธรรมที่ถ้ำเต่างอย ถ้าท่านทั้งหลายมีความประสงค์จะฟังก็จงไปฟังที่นั่นตอนนั้นอาตมาก็นั่งนิ่งไม่ได้พูดอะไรต่อไปแหนมเพอแกก็นิมนต์อีกเป็นครั้งที่สองว่าขอท่านจงแสดงเดี๋ยวนี้ตอนนั้นไปอาตมาก็นั่งขัดสมาธิหลับตาเท่านั้นไม่ได้พูดอประมาณสักชั่วโมงหนึ่งคนก็ไปกันอาตมาภาพก็กลับไปถ้ำตามเคยบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปจนตลอดฤดูแล้งฤดูฝน ก็ได้รับความสงบทั้งภายนอกภายในใจต่อไปจนออกพรรษารวมเป็นพรรษาที่สี่แห่งการออกเที่ยวดูดงคราวนี้นับแต่ออกพรรษาเดือน12วันเพ่นก็มีผู้คนไปทำบุญเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาด้วยจนกระทั่งนานอำเภอเมืองวังนี่ก็ออกไปด้วยเมื่อฉันเสร็จก็มีคนอาราธนาธรรมอัตมาภาพก็เลยแสดงธรรมในข้อที่ว่าสุข,ขินทรียังทุกข,ขินทรียัง มาอยู่ปรมันจาวิญญาณังอธิบายว่าความสุขซึ่งเป็นของมีจริงทั้งเป็นใหญ่ด้วยแต่ไม่เที่ยงเป็นความทุกข์ทางกายทางใจก็มีจริงทั้งเป็นใหญ่ด้วยแต่ก็ไม่เที่ยงถูกหลอกเจ้ามายาคือวิญญาณังเจ้าวิญญาณเนี่ยตามรู้แจ้งว่าสิ่งนี้เป็นสุขก็เข้าอาศัยความสุขที่มาถึงพร้อมชั่วขณะจิตก็หายไปเพราะความสุขอันเกิดแก่ความพอใจอันเนื่องมาจากความคิดในอารมณ์อันเป็นที่พอใจ แล้วก็สุขหรืออิ่มใจขึ้นเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วก็เสื่อมไปเพราะว่าเขาเป็นของไม่เทีย่ยงประเดี๋ยวก็ไปฉวยเอาความคิดและอารมณ์อันอื่นขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วประเดี๋ยวทุกข์นี้ก็หายไปก็ไปฉวยเอาอารมณ์อันอื่นอีกตกลงความสุขอันเกิดจากความยินดีและพอใจในสิ่งที่ตัวต้องประสงค์เท่านั้นจัดเป็นที่พึ่งแน่นอนอย่างไม่ได้บรรดาสาธุชนในโลกนี้ต้องการความอิ่มใจ ต่างก็เคยพบเคยเห็นมีความสุขมีความอิ่มใจมาแล้วทุกคนไม่ใช่เหรอความสุขและความอิ่มใจอันนั้นต่างคนก็รู้แล้วว่าเป็นของดีทำไมถึงไม่คิดแล้วก็ถือเอาความสุขนั้นไว้ประจําสันดานจนตลอดชีวิตข้อนี้ก็เนื่องจากความไม่เที่ยงอันเป็นความจริงของโลกนั้นเองมาตัดรอนให้จิตใจแปรผันไปหน่วงเหนียวยึดเอาความคิดความเห็นอันไม่พอใจขึ้นมาให้เป็นทุกข์ในสันดานนะ ใจคอไม่สบายประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะ่ะก็ได้พบเห็นสิ่งที่เป็นความสุขก็ได้หัวเราะพอใจก็กลับมีความสุขแช่มชื่นขึ้นมาอีกเหตุนี้สังขารคือความคิดความนึกปรับปรุงขึ้นมามันก็เป็นเจ้ามายาเจ้าเล่เจ้ากนก็คือมายุบมันจะสังขารา ตกลงถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีหรือพันปีก็ดีปรุงแต่งแต่สุขหรือทุกข์เท่านั้นลวงตัวเล่นอยู่หาที่พึ่งไม่ได้แล้วแต่สังขารมันจะปรุงให้ร้องไห้ก็ร้องไห้สังขารจะปรุงให้หัวเราะก็หัวเราะขึ้นเท่านั้นฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเทศนาสรรเสริญความสงบจิตว่าความสงบนี่เป็นยอดคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจิตสงบกายสงบวาจาสงบใจก็สงบอ่าีลสัสงวร ใจสงบการรักษาศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจสงบเท่านั้นเหตุนั้นท่านจึงรักษาศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจสงบเท่านั้นไม่ต้องไปอ่านหรือนับว่านี่ศีลนี่สมาธินี่ปัญญาไม่ต้องไปคิดเมื่อรักษาจิตใจให้สงบแล้วก็บริบูรณ์พร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วเมื่อไม่มีปัญญาจิตก็ไม่สงบเมื่อปัญญาทําจิตให้สงบได้แล้วศีลสมาธิก็บริบูรณ์ขึ้นไปในขณะนั้น สาธุชนผู้ต้องการอยากเป็นผู้มีศีลมีสมาธิในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วขอท่านจงสแสวงหาครูบาอาจารย์แนะนําทางปัญญาหาอุบายจะทําให้จิตสงบทําได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะท่านจะเป็นผู้บริบูรณ์ไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเสร็จแล้วพอเทศเสร็จอัตมาก็นั่งสมาธิหลับตาเรื่อยไปก็ยังมีคนศรัทธาขอปวารณาเป็นอุปถักและขอขมาโทษที่ได้ดูหมิ่นประมาทต่างๆขอให้เน้นจงวดโทษแก่ข่าทั้งหลาย ต่อไปก็มีคนมาทําบุญมากแล้วก็ขอฟังธรรมทุกวันอาตมาภาพอยู่ไปอีกสามวันเท่านั้นพิจารณาเห็นว่าเราก็เป็นผู้ฝึกหัดอยู่จะมาตั้งตัวเป็นคนรับแขกเป็นครูบาอาจารย์คุกคีอย่างเนี้ยเป็นอันตรายแก่ความสงบเป็นที่ตั้งแห่งความกำเริบของวิญญาณเพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกไปเสียดีกว่าต่อมาเป็นวันคำรบแปดฉันบินทบาเสร็จอาตมาภาพก็ลาโยมเหล่านั้นไป รู้สึกก็มีบางคนบ่นว่าอา่เราไม่รู้จักว่าท่านมาบำเพ็ญบุญบารมีเลยต่างคนเข้าใจว่าท่านบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับจากนั้นสามเณรบุญนาคก็เดินทางมุ่งหน้าไปทางหนองน้ำจันทท่านเล่าไว้ว่า อาตมาเที่ยวไปทางหนองน้ำจันไปพักที่ป่าช้าบ้านหนองน้ำจันอยู่เก้าวันพระครูเขียวไปไล่หนีบอกว่าเนนเนี่ยเหรอเขาว่าเป็นบ้าอยู่เมืองเรารู้เรื่องของเนนแล้วอ่าอันนี้ละ่ะเป็นบ้าไม่ใช่สามเณรในาศาสนาหรอกอ่าแต่เป็นคนบ้าเอาผ้าเหลืองมาห่มเพราะฉะนั้นเนนจงหลีกไปเถอะอย่าได้อยู่ในท้องถิ่นที่นี้เลยอาตมาก็ตอบท่านองค์นั้นว่า คำว่าสามมาเนนมาจากสม,มณะแปลว่าผู้สงบใครเป็นผู้สงบผู้นั้นแหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัม,มเนนหรือว่าสม,มาณะบุคคลผู้มีอิจฉาและโลภอยู่คนนั้นจะศีรษะโลนก็ไม่ชื่อว่าสม,มาณะโดยพุทธภาษิตว่าพัพภโตอริกังพนังอิจฉาโลภสามาปันโนกิงสมโรภวิสติแปลว่าบุคคลผู้มีความอิจฉาและมีความโลภอยู่ไม่รักษาทุดงควัต จะชื่อสมณะอย่างไรได้พอพระครูเขียวได้ยินอย่างนี้ท่านก็โกรธหาว่าดูหมิ่นท่านว่าท่านไม่รักษาทุดงไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ,ะท่านก็ถามว่างั้นพระที่ไม่ทุดงก็ไม่ชื่อว่าสมณะด้วยหรือเนนอาตอมาก็ตอบท่านว่าหนึ่งเป็นผู้มีความอิจฉาสองเป็นผู้โลภเป็นผู้ไม่รักษาทุดงคือความสงบ ผู้ขาดคุณสมบัติทั้งสามนี่แหละครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ชื่อว่าสมณะตามบาลีที่มีมาในธรรมบทว่าอย่างนี้ครับท่านพระครูโกรธใหญ่บอกว่าบา้าบ้าอะไรมาอ้างศัพท์อ้างแสงอ้างคำพีธรรมบทภาคนั้นภาคนี้วักนั้นวักนี้จะมาแข่งดีกับพระหนองน้ำจันทร์หรือเรนอันตามาก็บอกว่าความแข่งดีเป็นอุปกิเลสสิบหกการแข่งดีเป็นกิเลสอันหนึง่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยครับ ผมพูดในที่นี้ผมพูดตามสัพบ,บาลีหรือความเป็นจริงเท่านั้นคนที่มีกิเลสในสันดานได้ยินเข้าก็จะเกิดความขุ่นข้องอ่าเพราะความจริงมันเข้าไปถึงสันดานคนมีกิเลสตัวกิเลสมันก็ดิ้นรนออกมาเท่านั้นแหละครับท่านพระครูเขียวยิ่งโกรธใหญ่อ่าหาว่าอาตมาดูหมิน่นท่านว่าไม่ใช่สมณนะเป็นทั้งเจ้ากิเลสด้วยท่านก็เลยนําตัวอาตมาเข้าไปที่วัดของท่านแล้วก็ขังไว้ในโบสถ์เพื่อไต่สวน อตาตมาภาพก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมในโบสถ์เรื่อยไปไม่พูดกับใครต่อไปอีกสองวันท่านก็นําตัวไปไต่สวนอตาตมาก็ไม่พูดมีิจะนั่งหลับตาทําสมาธิผลที่สุดท่านก็ตัดสินลงโทษว่าให้อตาตมาขนดินขนสายเข้าวัดแล้วก็ถามว่าเนนยอมตัวไหมอตาตมาก็ไม่พูดเป็นต่นั่งหลับตาวางจิตไว้ภายในใจเรื่อยไปตกลงท่านก็มอบให้ฝ่ายบ้านเมืองนําตัวไปพิสูจน์ว่าเป็นคนยังไงแนะ่ นายตำรวจก็นำตัวอาตมาไปขังไว้ที่เรือนจำมองสารเมืองสองคอนได้สองวันานอำเภอเมืองสองคอนก็นำตัวอาตมาไปยังศาลเพื่อชำระคดีเรื่องนั้นไปกับท่านประครูเขียวเจ้าคณะแขวงเมืองสองคอนานอำเภออันคดีฟ้องเสร็จก็ถามอาตมาว่าว่าท่านประครูอย่างนี้หรือเปล่าอาตมาบอกว,ว่าอย่างนั้นจริงแต่ว่าไม่ได้ว่าท่านประครูท่านานอำเภอก็ถามว่าเนนว่าใคร อาตมาก็ตอบว่าอาตมา,าพูดจากปากของอาตมาเองไม่ได้ว่าให้ใครแล้วก็ไม่ได้ออกชื่อของใครว่าคนชื่อนั้นชื่อนี้ไม่รักษาทุดงแล้วก็มีความโลภและความอิจฉาแล้วจะไม่ได้ชื่อว่าสมณะนี่นเป็นแต่อาตมาว่าไปตามคาถาธรรมบทพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เท่านั้นท่านพระครูเขียวท่านก็ ออบอกว่าเวลาไม่พูดมันก็ไม่พูดถ้าพูดมันก็เล่นสำนวนจริงหรือเปล่าเนนอาต er มาก็ตอบว่าจริงครับจริงตามความประสงค์ของท่านแต่จะจริงตามคำของพระพุทธเจ้าก็หาไม่ได้ท่านก็ถามต่อไปว่าจริงคำของพระพุทธเจ้านั้นยังไงอาต er มาก็ตอบว่าจริงคือความดับนั่นแหละเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าท่านถามต่อไปว่าดับอะไรอาต er มาก็ตอบว่าดับความกโกรธและความจองล้างจองผาน จึงได้นามว่าสาวกะคือสาวกผู้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านถามต่อไปวันเนนดับได้แล้วฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังอาตมาก็ตอบว่าถ้าผมดับความโกรธและความจองล่างจองผานกับคนอื่นได้ก็ได้ชื่อว่าผมดับแล้วฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าผมดับไม่ได้ผมก็ยังคงไม่ดับนั่นเองท่านก็ถามต่อไปว่าแล้วเดี๋ยวนี้เนนดับได้ไหม อตาตมาก็ตอบว่าถ้าผมดับความโกรธของผมได้เดี๋ยวนี้ผมก็ดับได้ถ้าผมดับยังไม่ได้มันก็ยังอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเนนเป็นอรหันต์แล้วเหรอเขาถามอย่างนั้นอตาตมาก็ตอบว่าถ้าผมสิ้นอาสวะผมก็เป็นพระอารหันต์ถ้าผมยังไม่สิ้นอาสวะผมก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ท่าน,นก็ถามอีกว่าแล้วเนนสิ้นอาสวะแล้วหรือยังอตาตมาก็ตอบว่าถ้าผมสิ้นไปแล้วจากอาสวะอาสวะมันก็หมดไปจากผม ถ้าผมยังไม่สิ้นจากอาสวะอาสวะก็ยังอยู่ที่ผมตอนนั้นในอำเภอเมืองสองคอนก็บอกว่าหยุดก่อนครับท่านพระครูอย่าเร่งถามเนนนักในเรื่องอย่างนี้ผมเข้าใจดีว่าเนนไม่ใช่คนบ้าหรอกอท่านองค์นี้เป็นนักพรตคือผู้บำเพ็ญเพียรในศาสนาแน่นอนเพราะว่าผมได้ศึกษามาแล้วบ้างตอนนั้นนานอำเภอก็ถามว่าเนนอายุเท่าไหร่อตาตมาก็บอกว่าเวลานี้อายุสังขาร18ปี แหนมเพอก็บอกว่าผมขอนิอนมนต์เนนอยู่วัดในเมืองนี้ได้หรือเปล่าอาตมาก็ตอบว่าได้ได้แต่เฉพาะที่วันที่อาตมาภาพมาอยู่แต่ถ้าอาตมาภาพหนีแล้วก็เป็นอันว่าไม่ได้อยู่นะตอนนั้นไปทางศาลก็ตัดสินใจย,ยกเลิกว่าไม่จําเป็นจะเกี่ยวข้องอกับอาตมาเพราะว่าเห็นเที่ยวบําเพ็ญส่วนกุศลเท่านั้น เขาก็บอกว่าท่านจะไม่หวังว่าจะอยู่ในท้องถิ่นเขตแดนของใครจะไปหรือจะอยู่ก็แล้วแต่เรื่องของท่านเท่านั้นตอนนั้นก็เลิกแล้วกันไปอัตมาก็เลยเที่ยวไปแขวงสุวรรณเขตแล้วข้ามฝั่งแม่น้ำขงเที่ยวไปตามดงปังอีไปถึงเขาสีฐานพักบำเพ็ญอยู่ที่นั่นสามเดือนมีบ้านค่าอยู่ตามชายเขาหลายหลังคาเรือนแล้วก็มีหลายบ้านการบำเพ็ญอยู่ที่นั่นได้ทดลองกำลังใจด้วยวิธีอดข้าวสามวันจึงฉันหนนหนึ่ง เพราะว่าอยากจะทราบว่าเราปฏิบัติมานานปีเพียงนี้เราจะมีกําลังของขันติมากน้อยแค่ไหนและก็เราอาจจะมีอุบายระง,งับเวทนาแก้หิวข้าวแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อเวทนาใหญ่คือความตายจะมาถึงะจะไม่ซ้ำร้ายพรหิวข้าวสาวันนี่หรือเราทดลองในเวลาอย่างนี้เมื่อเวทนากล้าจนถึงตายมาถึงข้าวเราก็จะรู้ได้ย่งไงว่าเราอาจจะวางจิตให้ล่วงทุกขเวทนาแบบนี้ได้หรือเปล่า พอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีสมวันจึงจะฉันหนหนึ่งอยู่ที่นั่นสามเดือนพระเอิญพวกข้าพากันแตกตื่นว่าผู้มีบุญไม่ฉันสามวันยังเดินได้คล่องต่างก็พากันมาเฝ้าดูกันแน่นอาตมาก็บอกว่าอาตมาบำเพ็ญขันติบรารมีไม่ใช่มีบุญมีบาปอะไรหรอกเป็นสมัมมาเนนภาวะในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเสมอด้วยสมัมเนนทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปตามวัดนั่นแหละ เขาก็ไม่เชื่อก็ยิ่งแตกตื่นกันมากเฝ้าอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนอาตมาภาพพิจารณาเห็นว่าจะเป็นอันตรายแก่ความสงบก็เลยหลีกไปเสียจากที่นั่นข้ามไปทางภูเขาคอแขวงอำเภอนาแก่ไปพบพระองค์หนึ่งเป็นพระกรรมฐานพักอยู่ที่ถ้ำพระเวทชื่ออาจารย์หลายอาจารย์หลายนี่คนเล่าลือว่าท่านรู้หัวใจคนผู้ไปหา อาตมาก็คิดปัญหาสี่ข้อว่าจะไปศึกษากับท่านคือจิตรวมหนึ่งจิตอยู่หนึ่งจิตเข้าสู่ผวังหนึ่งจิตเป็นสมาธิหนึ่งนี่มันต่างกันยังไงและคุณสมบัติจะพึงได้พึงถึงของขณะจิตทั้งทั้งสี่เนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าพอคิดไว้แล้วก็เดินไปหาท่านพรกราบลงเท่านั้นที่กูเราะยิ้มยิ้มแล้วก็พูดไวยังไงปัญหาสี่ข้อที่ทําความสงสัยมานั้นนะ่ะยกขึ้นมาสนทนากันได้ ความจริงนะ่ะอาตมายังไม่ได้ถามท่านยกขึ้นมาปรารภเสียก่อนส่วนอาตมาทั้งนี้ก็กระดากใจขึ้นมาว่าแม้ว่าท่านรู้จริงแล้วอาตมาก็ขอรัตนาท่านแสดงมีนัยยะต่างกันพร้อมทั้งคุณสมบัติของจิตทั้งสี่ขณะจิตต่อนน้นอาตมาก็มีความเลื่อมใสในข้อปฏิบัติของท่านอาจารย์หลายขอเรียนกรรมาฐานอยู่กับท่าน16วันพอดีอาตมาก็ป่วยหนักลง แล้วก็ท่านก็จากไปในวันนั้นก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยท่านก็สั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอ่าเราจะไปแล้วเนนอยู่ถึงเนนป่วยเนนก็ไม่เป็นไรในชีวิตนี้เนนจะต้องได้บวชเป็นพระภิกษุแต่ก่อนมาทุกชาติเนเนนได้บวชและบำเพ็ญมาอย่างนี้ร้อยสิบเอ็ดชาติแล้วแต่ยังไม่ได้บวชเป็นพระสักทีครบอายุสิบแปดสิบกก็ตายซะก่อนด้วยบุพกรรมของเนน เคยเป็นเสือโคร่งใหญ่บรรพิ1เอชาติทําลายชีวิตที่มีคุณทั้งหลายเพื่อเอามาเป็นอาหารด้วยกรรมมันมนั้นมาขีดขั้นทําให้ชีวิตสั้นจึงยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระสักทีบัดนี้เนนพ้นจากเวรอย่างนั้นแล้วต่อไปก็จะมีปฏิปทาอันสะดวกดีแล้วก็พึงได้อุปสมบทเป็นพระตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปแล้วท่านก็ทํานายต่อไปว่าเนนมีนิสัยเสือโคร่งเป็นสันดาน พราะเนนเกิดเป็นชาติเสือติดตดกันทั้ง11ชาติก็คือหนึ่งมีน้ำใจกล้าหาญสองชอบเที่ยวกลางคืนสบายกว่ากลางวันสามถ้าได้ที่อยู่ซ่อนเร้นสงัดจากคนจิตจะเป็นที่สบายสี่ได้ลงมือทำอะไรแล้วผิดหรือถูกก็ถอนได้ยากเพราะทำอะไรมักอยากจะให้อยู่ในกำมือของตัวค่อนข้างจะกล้าไปได้โทสะสักหน่อยแต่ว่าพยายามไปเถอะอายุ20ปีจะมีความรู้ความเห็นเป็นที่อุ่นใจ ตอนนั้นท่านก็เดินเที่ยวไปตามชายบุเขาอัตมาภาพก็นอนป่วยอยู่ที่นั่น4วันก็รู้สึกทุเลาลงพอจะไปเดินบินธบาตได้อัตมาก็ทำามเพียรอยู่ที่นั่นทั้งหมด1ปีกับ6เดือนรู้รับความสบายกายสบายใจอา,อาศัยบินทบาตบ้านแก้งจากทางถ้ำถึงบ้าน100เส้นระหว่างบำเพ็ญอยู่ที่นั่นได้11เอเดือนฝันเห็นคนมาบอก ให้ไปเอาพระพุทธรูปออกจากถ้ำใสมาบอกทุกวันจนแทบจะนอนไม่หลับหลับลงก็ปรากฏคนมาบอกทันทีเลยตกลงอาตมาภาพก็เข้าไปในถ้ำนั้นเข้าไปในถ้ำลึกประมาณสามเส้นเศษก็เห็นแผ่นทองฝังตั้งอยู่จารึกไว้เป็นตัวหนังสือลาวใจความว่าพระภิกษุอ่อนพรรษาเจ็ดได้สร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ที่นี้ตั้งแต่ พระพุทธเจ้านิพพานแล้วห้ายปีจากนั้นอาตมาก็คลานเข้าไปอีกประมาณสองเส้นเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กับรูปหล่อเสือเหลืองตัวหนึ่งและมีงูเหลือมจริงตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในถ้ำนั้นครับอะไรจะเกิดขึ้นกับสัมมเนนบุญนาควันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ โยปุเพกตะกัลยาโนกัตโถมนุพุชติแปลว่าบุคคลผู้มีความสำนึกถึงผู้มีคุณแก่ตนบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญในเบื้องหน้ารู้บุญคุณของท่านในการก่อนระลึกย้อนได้หมดกำหนดไว้ตอบแทนคุณท่านบ้างอย่างตั้งใจตามวิสัยมุ่งมั่นกระตันอยู่ รู้คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่ประโยชน์มีได้หมดไม่อดสูเพราะมีคุณสําคัญกระตันอยู่ทุกคนผู้ชายหญิงไม่ชิงชังพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเล่าเรื่องสมณเณรบุญนากันต่อครับสมณเณรบุญนาเข้าไปในถ้ำ เข้าไปประมาณสามเส้นเศรเห็นแผ่นทองฝังตั้งอยู่จารึกไว้เป็นตัวหนังสือลาวใจความว่าพระภิกษุอ่อ,อนพรรษาเจ็ดได้สร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ที่นี่เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วห้าร้อยยี่สบเอ็ดปีต่อจากนั้นท่านก็คลานเข้าไปอีกประมาณสองเส้นก็เห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กับเสือทองเหลืองตัวหนึ่ง แล้วก็มีงูเหลือมตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในถ้ำน,นั้นท่านก็หยิบเอาแต่พระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพระประรอดเอามาไว้บูชาแต่อยู่ในถ้ำก็หลายวันท่านเล่าบอกว่าอาตมาก็ถือเอาเฉพาะแต่พระประรอดองค์หนึ่งกับดาบเล่มหนึ่งมีแผ่นทองหนักสิบสองบาทนายห้อยอุ่นบ้านซองไปล่าเนื้อไปแวะเห็นเข้าขอดูว่าเป็นทองแท้แล้วก็ขอ อตาตมาก็เลยให้ไปส่วนพระประหอดนั้นถึงกําหนดที่อตาตมาจะเที่ยวอ,ออกทุดงไปจากที่นั่นมานิมิตรฝันว่ามีคนมาห้ามไม่ให้เอาพระประหอดไปด้วยพร้อมทั้งดาบอตาตมาก็คืนไว้ที่เก่าแล้วก็เที่ยวไปที่ภูเขาเคาะที่ถ้ำไสอาศัยบินทบาดแถวหมู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านคิ้วไปพักทำความเพียรที่นั่นด้วย ได้นิมิตฝันเห็นแต่งูมารัดแทบทุกวันบางวันก็ละเมอจนร้องไห้ก็มีเพราะฝันแล้วน่ากลัวฝันว่างูรัดแน่นไปจนจะหายใจไม่ออกแล้วก็ละเมอร้องออกมาแรงๆเมื่อตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามาบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ที่นี่เป็นเพราะเหตุใดหนอจึงได้ฝันอย่างนี้ทุกวันหากข้าพเจ้าจะถึงแก่ความเสื่อมหรือความเจริญสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงรดนบันดาลให้ข้าพเจ้าทราบเหตุในวันต่อไปพอค่ำวันนั้นประมาณทุ่มหนึ่งก็จำวัดฝันเห็นพระหลวงตาแก่ๆมาบอกว่าจงระวังเนนมาอยู่ที่นี่อีกสี่วันเนนจะเห็นคู่กรรมคู่วาสนาแล้วเนนจะร้อนใจเพราะผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วก็ตื่นนอนต่อจากนั้นอาตมากลุกขึ้นทำความเพียรเดินจงกรมไปตามเรื่องอีกสี่วัน พอดีบินธบัตกลับมาพระเอญผู้ใหญ่บ้านคิ้วมาทำบุญมากับลูกสาวคนหนึ่งอายุยี่สิบปีพอมานั่งลงเท่านั้นมองเห็นหน้าหญิงคนนั้นยังไม่ได้พูดอะไรก็เกิดประหม่าใจขึ้นมีความรู้สึกว่าจะรักก็ไม่ใช่จะเกลียดก็ไม่เชิงใจคอว้าเววูบวาบจนรู้สึกว่าหายใจไม่รู้อิ่มใจคอก็ไม่หนักแน่นอย่างแต่ก่อน อาตมาก็นั่งพิจารณาอยู่โอ้คงจะเป็นนี่ละมั้งตรงกับความฝันของเราเมื่อวันที่ผ่านมานี่ว่าจะพบคู่วาสนากู่กรรมตอนนั้นโยมผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเขาก็ถามเรื่องบ้านเกิดเมืองเกิดบิดามารดาของอาตมาแล้วแกก็ปรารภว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมเห็นคุณเนนไปเที่ยวบินทบาตตั้งแต่วันที่มาถึงที่แรกจนกระทั่งบัดนี้รู้สึกนึกรักคุณเนนคล้ายๆกับลูกของตัวจริงๆ ส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นลูกสาวคนนั้นก็พูดว่าฉันเองก็ไม่รู้เป็นยังไงนับแต่วันได้เห็นท่านเข้าบินธบัตจนบัตดนี้ก็รู้สึกรักท่านยิ่งกว่าพี่ชายน้องชายของตัวท่านก็เป็นคนหนุ่มๆนุมทำไมเที่ยวกรรมาฐานนอนตามถ้ตาตามเขาคนเดียวข้อนี้เองที่เป็นเหตุให้ดีชั้นสงสารมากขึ้นแทบน้ำตาจะร่วงว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วอาตมาก็นั่งพิจารณาภายในใจว่าเอ๊ะนับแต่วันแรกที่เกิดเป็นมนุษย์มา ไม่เคยเลยที่เราจะคิดชอบคิดรักกับคนจนหายใจไม่อิ่มอย่างนี้ไม่ไม่มีเลยแต่ก็ไม่พูดอันนี้เป็นแต่คิดในใจเท่านั้นแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเราจะหาคำพูดอันหนึ่งอันใดไม่ให้เป็นที่พอใจรักใคร่กันต่อไปอีกพอนึกขึ้นมาแล้วก็ขมใจพูดเหมือนกับว่าไม่มีความยินดีสักนิดเดียวพูดว่าโยมผู้ใหญ่พร้อมทั้งลูกสาวเนี่ยเป็นคนโง่ขลาเบาปัญญา จะมีความรักทั้งทีทำไมจะมารักของทิ้งคือรูปโฉมสาระร่างกายนี้ทั้งของโยมทั้งสองทั้งของอาตมาต่างก็จะพากันเอาไปฝังดินทิ้งทุกคนไม่ใช่หรอเมื่อถึงที่สุดต่างคนต่างเขาจะเอาไปฝังดินทิ้งอยู่แล้วประโยชน์อะไรจะมาคิดรักของทิ้งกันเล่นเปล่าๆใครก็อยู่ไปจนกว่าจะเอาไปทิ้งกันเท่านั้นแหละสิ่งที่ควรก็คือจะรักแต่ศีลธรรมเท่านั้นไม่ควรจะรักรูปร่างกระดูกหรือว่ารูปโฉม มันเป็นของที่จะทิ้งลงสู่พื้นดินทุกคนไปเสร็จแล้วอาตมาก็ฉันบินทบาทนั้นเรื่อยไปพออิ่มเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านาก็ถามว่านี่คุณเนนไม่คิดจะศึกบ้างเหรออาตมาก็ตอบขึ้นในทันใดบอกว่าอาตมาไม่ได้บวชเพื่อจะศึกบวชเพื่อจะบำเพ็ญกุศลบาร,รมีเท่านั้นไอ้ความคิดศึกนี่ยังไม่ได้คิดไว้เลย อาตมาคิดไว้เพียงแต่ว่าการบวชของเรามีประโยชน์แล้วก็ธุระจะบำเพ็ญส่วนกุศลเท่านั้นธุระหรือประโยชน์นอกนั้นไม่ใช่งานของนักบวชจึงไม่ได้คิดไว้ว่าแล้วอาตมาก็ให้พรยถาสัพพีพอเสร็จหญิงสาวคนนั้นก็พูดสอดขึ้นว่าคุณเนนามัวแต่จะเพียรสร้างบารมีนานเข้าก็จะคิดลืมศึกเนี่ยเดี๋ยวจะแก่ซะก่อนตอนนั้นอาตมาก็นึกขึ้นได้ว่าพูดในเรื่องนี้จะเป็นอันตรายแก่ความสงบ ต่อจากนั้นก็เลยนั่งสมาธิเรื่อยไปไม่พูดทั้งสองพ่อลูกเห็นอาการอย่างนั้นก็ชวนกันกลับบ้านอาตมาพอคนทั้งสองกลับไปแล้วก็รู้สึกคิดถึงผู้หญิงคนนั้นจนรู้สึกหายใจไม่อิ่มแล้วก็ใจคอว,าว้าเหวมากนั่งก็ไม่นานนอนก็ไม่หลับฉันข้าวก็ไม่ได้เพราะปรากฏเหมือนกับหัวใจมันแขวนแล้วเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเป็นลูกตุ้มนาฬิกาอย่างนี้เป็นอย่างนี้สองวันรู้สึกเป็นทุกข์มาก อาตมาก็ดำาริว่าประโยชน์อะไรเราจะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์อย่างนี้เราตายเสียในเร็วๆนี้จะไม่ดีกว่าหรือหากเราจะศึกไปครอบครัวงคารวสาเนี่ยไปเป็นคารวสาไปเป็นชาวบ้านก็ต้องทำปานาติบาตเป็นอาชีพเราก็สร้างบาปกรรมขึ้นอีกขว่าชีวิตนี้จะสิ้นไปเราก็จะมีบาปกรรมเป็นที่อาศัยไปข้างหน้าสู้ว่าเราตายซะก่อนอย่าได้ทันทำบาปกรรมเลย่วยเอาสินร,รมที่เราได้ประพฤติมาแล้วเนี่ย เป็นที่อาศัยไปซะก่อนดีกว่าเราจะ,ะก่อนที่เราจะศึกออกไปสร้างบาปสร้างกรรมต่อไปอีกอหลายปีหลายเดือนเมื่อพิจารณาตกลงอย่างนี้แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากความรักซึ่งเกิดกับหญิงคนนี้ไม่ตายไปจากจิตใจของข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงตายไปเสียก่อนภายในสิบวันนี้จงอย่าได้ทันศึกไปทำบาปกรรมทั้งหลายเหล่าอื่นต่อไปอีกเลย เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าหากไม่หายจากความรักหญิงคนนี้เราจะไม่ฉันข้าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าชีวิตนี้จะตายไปเสียก่อนต่อจากนั้นอาตมาก็ตั้งหน้าไม่ฉันข้าวอดไปได้ห้าวันฉันแต่น้ำอยู่ถึงวันคำรบห้าก็สังเกตภายในจิตใจว่าความรักและคิดถึงนะั้นมันเบาแล้วหรือยังรู้สึกมัน,ม,นมันหนักแน่นอยู่เสมอเก่า ไม่ลดไปเลยก็เลยนึกขึ้นมาว่าเออเราอดแต่ข้าวยังฉันน้ำอยู่ชีวิตก็จะตั้งอยู่ได้นานความรักมันก็จะกำเริบเรื่อยไปอยากละนั้นเลยต่อไปนี้เราจะไม่ฉันทั้งข้าวทั้งน้ำให้ชีวิตนี้ตายไปเสียเร็วๆหากความรักอันนี้ยังไม่เบาลงหรือว่าหายไปจากสันดานเราเมื่อไหร่เราก็จะถึงวันตายหรือจนกว่าความรักจะหายไปจากสันดานต่อไปเมื่อออดทั้งข้าวทั้งน้ำอยู่อีก วันรู้สึกว่าเมื่อนอนหลับหายใจเข้าออกลําคอแหง้งเสียงหายใจดังโวกโวกตื่นนอนขึ้นก็พิจารณาต่อไปเห็นว่าความรักใคร่อย่างนั้นก็ยังปรากฏอยู่พิจารณาว่าแม้ความรักใคร่และความกระสันอันนี้จะมีรากลึกลงไปแก่ชีวิตถึงขนาดนี้เชียวหรือตกลงว่าเอาเถิดหากชีวิตกับความรักอันนี้จะถอนจากความเป็นอยู่ในชีวิตนี้พร้อมกันแล้วตายไปก็ตาม ขอแต่อย่าทันได้ศึกออกไปทําบาปกรรมเหล่าอื่นอีกหากเราตายไปเสียเวลานี้อย่างดีเพราะว่าเราเกิดมาในชาตินี้ยังไม่ได้สร้างบาปบาปก็จะไม่ได้มีแก่เราเราได้สร้างแต่ส่วนเป็นกุศลคือศีลธรรมบุญกุศลที่เราสร้างไว้นี้จะเป็นของเราเพราะว่าเราสร้างไว้แล้วสู้ว่าเราตายไปแล้วฉ่วยเอาบุญไปสู่สุคติก่อนอย่าทันให้ดึงเอาเราไปสร้างสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเลย เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าอดต่อความหิวนั้นอีกวันหนึ่งจนค่ำก็รู้สึกหายใจไม่ไหวมันตึงไปถึงสะดือเลยแต่อย่างนั้นความกระสันก็ยังปรากฏอยู่บ้างแต่ว่าเบาบางลงที่สุดต่อไปตอนกลางคืนประมาณห้าทุ่มรู้สึกหายใจผิดปกติไหลทั้งสองหอบขึ้นด้วยคือสูบเอาลมหายใจแรงๆก็ไม่ปรากฏว่ามีลมเข้าไปปรากฏแต่ลมออกเป็นส่วนมาก ขณะนั้นจึงรู้สึกว่าความกระสันนี่หายไปเป็นเย็นขึ้นตามเนื้อตามตัวอ่ามันมีอะไรแปลกๆคล้ายๆจะอาเจียนแต่ไม่อาเจียนเป็นแต่เย็นขึ้นมาไม่ช้ารู้สึกหายใจสูบลมหายใจเข้าออกได้รู้สึกแค่หนะ้าอกขึ้นมาถึงลำคอแต่ไม่ถึงท้องอย่างแต่ก่อนหนักเข้าหายใจเข้าออกอย่างแรงก็ปรากฏว่ามีลมเข้าออกด้วยรู้สึกปลายจมูกตึง เหงื่อไหลออกมาอ่าแล้วก็มันเปียกไปทั้งศีรษะรู้สึกว่าความรักความกระสันเช่นนั้นขาดขาดไปจากสันดานคือความเป็นอยู่ในขณะนั้นไม่ช้าก็ปรากฏมีแสงคล้ายกับแสงหิ่งห้อยออกจากตาลืมตาอยู่ก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่แสงชนิดนั้นหลั่งไหลออกจากลูกตามีทั้งสีแสดสีแดงดำขาวเขียวครบทุกสีลอยขึ้นข้างบนลูกตาก็เลือกขึ้นข้างบนตามแสงอันนั้น รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่อื่นวิญญาณทางตาของเราออกไปแล้วไม่ช่าวิญญาณทางหูก็จะดับก็เป็นอันว่าเราตายไปเท่านั้นทีนี้ความกระสันยิ่งไม่ปรากฏก็นึกทดลองน้ําใจดูว่าศึกถ้าศึกไปเอา,อาผู้หญิงคนนี้รู้สึกขณะนั้นจิตใจไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยเป็นอันขาดามีแต่ความวิงเวียนเท่านั้นเองจึงกำหนดได้ว่าเรายังไม่ตาย ความรักความกระสันเช่นนั้นตายไปก่อนแล้วมิฉะนั้นเราก็ควรจะกลับฉันน้ำเสียในเวลานี้พอให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่กว่าจะถึงเวลาเช้าจึงไปบินทบาทมาฉันนึกแล้วก็คว้าเอาน้ำที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่มาฉันเมื่อฉันน้ำร่วงลงไปในท้องรู้สึกท้องลั่นบุบว่าบุบว่าปรากฏลำไส้เหมือนกับมันหมุนเป็นขดขด,ขดขึ้นมาแล้วเรอออกมาสองสามพัก รู้สึกหายใจสะดวกดีลงถึงที่สะดือเมื่อหายใจสูดมดังแรงก็ดูเหมือนที่สะดือจะพุ่งออกแล้วก็หยุดรู้สึกมีกำลังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ตอนนั้นก็คลานไปที่บ่อน้ำฉันน้ำให้อิ่มสงน้ำพร้อมเสร็จแล้วอตอนนั้นเช้าตรู่สบายเดินได้แข็งแรงพอสมควรก็ออกไปบินสบัดวันนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ต่อจากนั้นสมณเณรบุญนาคก็ฉันข้าววันละเจ็ดคำฉันอยู่สิบห้าวันก็รู้สึกเบากายเบาใจหายจากความอาลัยในความกระสันรักใคร่ตอนนั้นก็เที่ยวไปตามหลังเขาได้สามวันถึงภูเขาชื่อภูเขากูดพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นเกิดสัญญาวิปลาสสัญญาว่าตัวเป็นผู้วิเศษจำพรรษาอยู่ในที่นั่นกลางพรรษานั้นได้พิจารณาเรื่องของศาสนาได้ความว่า เวลานี้มีภิกษุเป็นมหาโจปรปล้นพระศาสนาคือภิกษุประพฤติผิดพระธรรมวินัยทําการซื้อถูกขายแพงประจบประแจงชาวบ้านซื้อมาอัวกวายขับขี่เป็นพาหนะสะสมเงินทองสิ่งของไว้เป็นทุนเป็นกําไรอาศัยได้ทรัพย์ไปจากพระพุทธศาสนาที่เขานํามาบูชามาถวายเมื่อตัวยังเป็นบรรพชิตอยู่พอได้แล้วก็ลาสิขานําเครื่องบูชาที่เขาให้แต่ยังเป็นพระ ไปเป็นทุนค้าขายในคราวที่ตัวศึกออกไปเท่านั้นตกลงผู้บวชในศาสนาจะสแสวงหาพระนิพพานนั้นเป็นส่วนน้อยผู้บวชแสวงหาแต่ลาบยศเป็นส่วนมากพระพุทธศาสนาคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นลทัทธิอันนี้พระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อกุลบุตรผู้ต้องการความพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ได้วางไว้เพื่อให้เป็นทุ่งนาหากินของบุคคลผู้เพ่งต่อความโลภ บัดนี้มีพระภิกษุบวชอาศัยในพระพุทธศาสนาเพ่งต่อความโลภมากจนเป็นหมอดูเป็นหมอยารักษาโรคเอาปัจจัยเงินทองของชาวบ้านยังมีการซื้อถูกขายแพงเข้าอีกหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอันตรายแก่พระพุทธศาสนาเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตกลงออกพรษาแล้วจะเที่ยวประกาศพระพุทธศาสนาพร้อมทําสังขยาาครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ลงไปจากเขา ไปบ้านชักชวนพี่ชายออกเที่ยวกรรมฐานแล้วบอกว่าไม่ช้าจะพาทำรรสังขยนาปรับปรุงใหม่ทั่วประเทศไทยพี่ชายก็ติดตามไปถึงอำเภอท่าบุงมีโยมหลายคนมาฟังธรรมเทศนามีในพิมพ์ในอินเป็นต้นวันใดแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประกาศพระาศาสนาตามความสำคัญวิปรารของตัวว่าธรรมวาทิโนพุพพลาโหนติ วินยวาธิโนพลระอันโตโหติแปลเอาเนื้อความว่าในการก่อนพระธรรมวาทีมีกําลังกล้ารักษาธรรมวินัยในศาสนานี้เรียบร้อยเป็นที่น่าเลื่อมใสบูชาบัดนี้อธรรมวาทีคือภิกษุโจรปล้นพระศาสนามามีกําลังกล้าเบียดเบียนประพฤติย่ํายีพระธรรมวินัยให้เสื่อมสูญเป็นตัวอย่างแก่กุลบุตรผู้บวชเมื่อภายหลัง ฝ่ายญาติโยมก็กลายเป็นเดรัจฉีให้กำลังแก่พระอรชีประพฤติย่ำยีพระพุทธศาสนาเช่นนำพระให้เป็นหมอดูหมอขับพูดผีปีศาจแล้วก็ทำการติดต่อยืมเงินยืมทองของพระไปเป็นทุนซื้อขายแบ่งทุนแบ่งกำไรกันและกันอันนี้แหละฝ่ายพระก็เป็นอรชีฝ่ายโยมก็เป็นเดรัจฉีโดยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวช่วยกันย่ำยีพระพุทธศาสนาเป็นมหาโจปรปล้นพระศาสนาทั้งนั้น ตกลงว่าท่านเหล่านีา้เมื่อทำการกิริยาตายไปแล้วจะไปตกมหาอาเวจีนรกโดยโทษประพฤติเป็นอลัลีย่ำยีประธรรมวินัยให้เสื่อมสุดชำรุดไปตอนน่อ้นก็แสดงไปหลายัยะอเนกประสงค์พอเทศจบลงมีคนแสดงความเลื่อมใสามากขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในระพศาสนาเสใหม่เพื่อชำระบาปกรรมที่ได้ทำมาแล้วอย่างนี้ ต่อจากนั้นก็แสดงทำไปหลายในยะอเนกประสงค์ว่าไปตามเรื่องตามราวพระเทศจบลงมีคนแสดงความเลื่อมใสามากขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพระาศาสนาเสียใหม่เพื่อชำระบาปกรรมที่ได้ทำมาแล้วอย่างนี้นะก็มีคนเห็นด้วยเป็นจำนวนมากนอกนั้นเขาก็ว่าแสดงทำกระทบกระทั่งไม่เรียบร้อยจนกระทั่งเจ้าคณะแขวง ก็เข้าใจว่าแกล้งแสดงทากระทบท่านสั่งไปกับประหลัดขวาว่าให้สัมเนนหนีไปซะดีกวา่ามิฉะนั้นจะเดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายขุนคีรีสมนานการก็นำความอันนั้นมาแนะนำกับอาตมาว่าเจ้าคณะท่านเครืองขอเนนจงหลีไปเสียก่อนต่อน,นั้นขุนคีรีสมนานการก็เล่าให้ฟังว่าเวลานี้ยังมีอาจารย์สองท่านคือพระอาจารย์สิงห์องค์หนึง่งพระมหาปิ่นองค์หนึง่ง ท่านฝ่ายใจในทางนี้ขอให้สาม,มเณรจงไปหาท่านเหล่านั้นเถอะเวลานี้ท่านอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นอาตมาก็ได้รู้มาเหมือนกันว่าท่านเหล่านี้รักษาทุดงแล้วก็มุ่งประโยชน์ในพระาศาสนาอาตมาก็เดินทางจากอำเภอท่าบุงสามคืนไปถึงจังหวัดขอนแกน่นได้ทราบว่าพระอาจารย์สิงห์และอาจารย์มหาปิ่นพักอยู่ที่ปา่าช้าอาตมาก็ตรงเข้าไปศึกษาได้ความพระเถระทั้งสองพร้อมด้วยสานุสิ์ทั้งหลาย ประมาณเจ็ดสิบรูปซึ่งปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยก็อยู่กันที่นั่นตอนนั้นอาตมาก็น้อมตัวเป็นศิษย์ของท่านและพระเถระทั้งสองแล้วก็ลาท่านไปบำเพ็ญอยู่ปา่าช้าบ้านโนนรังพรรษาหนึ่งในกลางพรรษานั้นบำเพ็ญเพียรไปก็เพียงแต่ตระหนักไว้ในใจว่าเมื่อออกพรรษาแล้วเราจะออกเที่ยวแสดงพระธรรมประกาศศาสนาให้พวกอรชีและพวกเดรัีรู้สึกตัวสักหน่อยครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็เที่ยวมาทางจังหวัดกาลสิน ไปพักอยู่ที่บ้านหนองสะพังแล้วก็บ้านหนองมันปลาแสดงเรื่องพระเป็นอรชีโยมเป็นดีรถีก็รู้สึกว่ามีคนเลื่อมใสเลยเห็นด้วยคือนายสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหนองสะพังนำลูกบ้านมาฟังธรรมแล้วก็มาขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในาศาสนาจะไม่ถืออื่นเป็นที่พึ่งจะถือเฉพาะพระรัตนตรยัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตรวมทั้งนายบุญมาผู้ใหญ่บ้านหนองมันปลา ก็นำลูกบ้านมาปฏิญาณตนว่าจะไม่ถือพูดผีปีศาจต่อไปอีกจะถือเฉพาะคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นอีกฝ่ายภิกษุยาคูเจ้าคณะหมวดก็นำพระมาฟังธรรมที่ประชาทุกวันทุกวันมายอมตัวพร้อมด้วยสานุสิทธิ์มาฝึกหัดกรรมฐานด้วยทุกวันแต่ก่อนท่านองค์นี้ท่านเลี้ยงหมูขายบ้างเลี้ยงไก่ขายบ้างเลี้ยงม้าไว้ขี่มัง่งซื้อวัวให้คนไปขายเอากาไรแบ่งกันบ้าง ต่อเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งอาตมาไปแสดงว่าเป็นลัทธิอาอลัชีแต่นั้นท่านก็ให้คนเอาหมูเอาไกา่เอามาอา้าอัวออกหนีจากวัดให้หมดประพฤติตนตั้งอยู่ในพระธรรมวีนัยตอนนั้นอาตมาก็ยิ่งกำเริบใหญ่พิจารณาไปว่าเรานี้จะรื้อพระศาสนาให้จเจริญได้จริงๆเพราะมีคนเห็นพร้อมแล้วด้วยเป็นส่วนมากเท่าที่ได้ยินได้ฟังก็นะับมีคนเชื่อถือเรามากมายแล้ว ตอนนั้นก็ตั้งใจเที่ยวทุดงไปอีกสองืนถึงจังหวัดกาลสินไปพักอยู่ป่าไม้ทิศตะวันตกของเมืองอยู่สามวันเท่านั้นในอุ้มผู้ใหญ่บ้านมาฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในาศาสนาวันหลังก็นำลูกบ้านทั้งหมดมาปฏิญาณตนเสร็จแล้วก็มีนายหอมนักปราดบ้านดงเมืองเคยเป็นครูสอนบาลีละมูลกระจายมาหลายปีท่านมาเห็นเข้าก็ ปฏิญาณด้วยวาจาอันเลื่อมใสว่าข้าพเจ้าเกิดมาอายุห้าสิบห้าปีแล้วเพิ่งได้พบตัวศาสนาในวันนี้เหตุนั้นขอท่านสมณเณรจงจําไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นอุบาสกในพระศาสนาตั้งแต่วันนี้ไปตลอดชีวิตดังนี้วันหลังมาในหอมนักปราดก็นําเพื่อนพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านมาฟังธรรมมีความเลื่อมใสทุกคนไม่ได้แสดงความขัดขวางอันหนึ่งอันใดอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเทศจบลง ในจันเรืองและครูโรงเรียนชื่อในแก้วซึ่งอาศัยกินอยู่กับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดชื่อท่านพระครูสังคปามโมกทวาจันทร์ก็นำเอาเนื้อความซึ่งอาตมากล่าวว่าโยมทั้งหลายเป็นเดรัรถีพระทั้งหลายเป็นอรชีไปเรียนท่านพระครูสังคปามโมกเจ้าคณะจังหวัดกาลสินพอท่านทราบท่านก็โกรธใหญ่ให้พระสมุภัยไปไล่ให้หนีบอกว่าสามเณรจะมาแข่งกับจังหวัดกาลสินหรือ เนนอย่ามาทำอย่างนี้เลยเนนจงหลีกไปเถอะเดี๋ยวจะถูกจับศึกอาตมาก็ตอบว่าผมหนีมาแล้วจากจังหวัดอุบลจนถึงนี่แล้วจะให้ผมหนียังไงอีกท่านสมุระหนีแล้วหรือยังผมเห็นว่าสมุกก็ควรจะหนีไปเที่ยวทุดงตามอริยะประเพณีเสียท่านก็ถามว่าเนนเดินตามอริยะประเพณีแล้วหรือยังอาตมาก็ตอบว่าผมเข้าใจว่าอริยะประเพณีเนี่ยเป็นมาอย่างนี้ท่านถามว่าอริยะประเพณีมีกี่อย่าง อาตมาก็ตอบว่ามีห้าอย่างคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์อืน่นสองไม่เข้าไปว่าร้ายละล้างผลาญคนอื่นสมสำรวมในพระปาติโมกสี่นั่งนอนเสนาสะนะอันสงัดหเป็นใหญ่ในจิตของตัวอย่างนี้แหละเรียกว่าอริยะประเพณีท่านถามว่าท่านเนนเดินตามอริยะประเพณีแล้วทำไมไปว่าเขาเป็นเดรัจีเป็นพระอรัชีไม่ชื่อว่าเบียดเบียนเขาหรือ อัตมาก็ตอบว่าเปล่าผมไม่ได้เบียดเบียนหากจะมีคนเดรัจฉีและพระอรชีแล้วผมสงสารเขาจะไปตกนรกผมกล่าวขึ้นเพื่อให้บุคคลผู้นั้นน่ะรู้สึกตัวสักหน่อยเพื่อจะให้เขากลับสํารวมในพระธรรมวินัยในพระาศาสนานี้ท่านก็ถามว่าเนนเข้าใจว่าใครเป็นเดรัจฉีท่านองค์ไหนเป็นอรชีในเนนตอบมาสิอัตมาก็ตอบว่าบุคคลไม่ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุคคลนั้นเป็นเดรัจฉี ท่านองค์ไหนแกล้งประพฤติล่วงเกินพระธรรมวินยัยท่านองค์นั้นชื่อว่าอารัตชีท่านถามว่าอาอย่างเช่นฉันเนี่ยเนนเห็นว่าเป็นอารัชีหรือว่าลัชชีอาตมาก็ตอบว่าถ้าท่านสำรวมในพระปาติโมกท่านก็เป็นลัชชีหากว่าท่านไม่สำรวมท่านละเมิดล่วงเกินพระวินยัยท่านก็เป็นอารัชชีท่านก็ถามต่อไปว่าเนนเป็นอารหันแล้วหรือ อาตมาก็ตอบว่าถ้าผมสําเร็จอรหันผมก็เป็นอรหันเท่านั้นถ้าผมยังไม่สําเร็จอรหันผมก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็ถามอีกว่าธรรมะอะไรทําบุคคลให้เป็นอรหันอาตมาก็ตอบว่าผู้เห็นจริงในอริยศสตร์ทั้งสี่ข้อนี่ชื่อว่าพระอรหันท่านก็ถามต่อไปว่าแล้วเนนเห็นอริยศสตร์สี่แล้วหรือยังอาตมาก็ตอบว่าความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยศสตร์สี่น่ะเป็นความรู้ความเห็นของพระอริยเจ้า หากผมเป็นพระอริยเจ้าผมก็รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจท,ทั้งสี่ข้อหากผมเป็นปุถุชนอยู่ชั้นใดผมก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริย,ยสัจสี่อยู่ตราบนั้นท่านก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเนนก็เป็นทั้งปุถุชนทั้งอริยะใช่ไหมละ่ะอาตมาก็ตอบว่าธรรมดาผู้บำเพ็ญพรตในาศาสนาพุทธที่แรกก็เป็นปุถุชนปฏิบัติเพื่ออ,อริยมรรคท่านสมุก,ก็ถามต่อไปว่าเนนได้อริยมรรคแล้วหรือยัง อัตอมาก็ตอบว่าผมจำได้ซึ่งองค์อริยมรรคแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสม,มาธิเป็นที่สุดท่านก็บ่นต่อไปว่าความจำองค์อริยมรรคแปดได้เท่านั้นนจะสำคัญตนเป็นผู้วิเศษไปไอพันนี้มันบ้าจริงๆตัวของเนนนี่แหละเป็นตัวอรชีใหญ่บวชเข้ามาเบียดเบียนหมู่พวกภิสุสัมเนรไปดูมินดูถูกเพื่อนบรรปะชิตด้วยกันทั้งหมดว่าพวกนั้นเป็นอรชชีพวกนี้เป็นรชี เดี๋ยวก็จะยุแย่ให้สงแตกราวกันเป็นอนันตริยกรรมตัวของเนนเองเน,เนั่นแหละจะเป็นโทษถึงอนันตริยกรรมตายไปแล้วก็ไปตกนรกอเวจีมหานรกเท่านั้นแค่นี้แกก็ไม่ควรเป็นเนนแล้วการติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขาดครองเนนนะตกลงเนนนี้แกไม่ใช่เนนแล้วแกติเตียนพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายชายผู้นี้ไม่ใช่เนนแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าพากันเชื่อถือมาก พวกเจ้าจะนำพาเป็นบ้าไปาเพราะคนคนนี้ทั้งหมดใช้ไม่ได้พวกเจ้าจะพากันติเตียนพระสงฆ์แล้วพวกเจ้าก็จะพากันไปทำบุญที่ไหนเพราะพระสงฆ์เท่านั้นเป็นบุญญาเขตของโลกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับสามเณรบุญนาคได้กล่าวตอบพระสมุภัย ว่าเท่าที่ท่านสมุจะมาโทษว่าผมขาดจากเนนทีเดียวด้วยเหตุแห่งการติเตียนพระอรัชชีเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะผมไม่ได้ติเตียนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผมพูดเพื่อจะให้พระอรัชชีในรู้ความผิดของตัวเท่านั้นส่วนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผมไหว่อยู่ทุกวันว่าสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆ จกนกระทั่งถึงสามีจิปฏิปันโนพระวะโตสาวะกะสังโฆผู้ปฏิบัติด,ดีและเป็นผู้ปฏิบัติชอบนั่นแหละชื่อว่าประสง์สาวกของพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ติเตียนพระสง์ผู้ประพฤติดีผมกล่าวตามโทษของบุคคลผู้กระทําผิดพระวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเคืองอะไรนักหนาหรือหรือว่าท่านประพฤติผิดพระธรรมวินัยกับเขาบ้าง ท่านตอบว่าไม่ว่าแต่ฉันเลยเจ้าคณะแขวงก็มีมา้ามีวัวมีเงินตั้งหลายพันบาทไม่เห็นใครว่าท่านเป็นพระอรชีอัตมาก็ตอบท่านว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายคงค่อนข้างเป็นพระอรชีไปแล้วพระธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกเวน้นเจ้าคณะแขวงให้ประพฤติผิดพระธรรมวินยัยหรือว่าใครต่อใครก็ตามท่านสมุขก็พูดว่าขี่ม้าเท่านั้นจับเงินจับทองและซื้อขายข,ายของบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นจะขาดความเป็นสมณะด้วยหรือนเนน ท่านสมุภัยก็พูดขึ้นว่าเรื่องอื่นมีถมไปทําไมเนนไม่เทศทาไมเนนถึงเทศเรื่องส่อเสียดพระเจ้าพระสงฆ์อัตามาก็ตอบว่าอันที่จริงผมต้องการประกาศระาศาสนาในเรื่องนี้ผมพิจารณาเห็นว่าผู้บวชในาศาสนาทุกวันนี้ถือกันเป็นแค่เป็นเจ้าลัทธิเท่านั้นสําคัญว่าได้บวชแล้วก็เป็นตัวบุญเท่านั้นคือถือเอาแค่ลัทธิหัวโลนห่มผ้าเหลืองเป็นอันว่าสาเร็จในการบําเพ็ญบุญแล้วก็ประพฤติผิดประธรรมินันต่างๆ เพราะสำคัญว่าเราเป็นพระแล้วทำผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะใครเขาคงจะไม่อาจจะว่าเราได้ง่ายๆเพราะว่าเราเป็นพระถ้าเขามาพูดดูถูกดูหมิ่นเราโดยเหตุเล็กน้อยเท่านั้นเขาก็กลัวจะเป็นบาปเพราะเราเป็นพระแล้วข้อนี้แหละเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมฝ่ายพระก็ทะนงตัวว่าเราเป็นพระใครไม่อาจจะดูหมิ่นเราได้ฝ่ายโยมเห็นความผิดของพระก็ไม่กล้าทักท้วงเพราะกลัวเป็นบาปอันนี้เองทั้งฝ่ายพระก็ไม่มีความละอายกลายเป็นพระอรชี ฝ่ายโยมก็เห็นผิดกลายเป็นเดรัจฉีต่างก็พากันมาสําคัญลัทธิผิดๆเท่านี้ว่าเป็นกุศลไม่ได้ประพฤติตามความจริงของพระพุทธศาสนาต่างก็มาสําคัญว่าปฏิปทาของพระพุทธศาสนาหมดวิธีทำกันเท่านี้แล้วก็นอนใจอยู่มิหนำซ้ํำยังประพฤติเหลวไหลผิดธรรมวินัยลงไปอีกพวกนี้มักเกิดมาประพฤติย่ำยีพระพุทธศาสนาให้ถึงกับความคลั่งคร่าลงไป จะได้นามว่าพุทธบริษัทคือเป็นหมู่เหล่าของท่านผู้รู้ผู้วิเศษได้ยังไงตอนนั้นฝ่ยนายคณะสงฆ์จังหวัดกาลสินมีท่านพระครูสังฆปามโมกเป็นประธานก็กักตัวอาตมาแล้วก็ยื่นคำร้องมาเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรมมุนีตอนนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์เป็นพระโพธิวงศ์สา,าร์อยู่จังหวัดนคราราชสีมาหาว่าอาตมาดูหมิ่นผู้ประพฤติพุทธศาสนาทั่วไปในสังมมณฑล ตกลงเวลานั้นถูกกักพร้อมกับการไต่สวนอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนกับ14วันเพราะประสงค์ในจังหวัดกาลสินอุทธรสองครั้งหมายว่าจะใหอ้อัตมานี้หายไปจากาศาสนาเลยทั้งบังคับให้ศึกขู่เข็นหลายอย่างหลายประการอัตมาก็ปฏิญาณตนว่าเมื่อมีชีวิตนี้ยังอยู่นี่จะไม่เปลืองผ้ากาสวาวพัดออกจากกายหากท่านทั้งหลายจะศึกผมแล้วก็จงทําศีรษะผมให้ขาดออกจากร่างกายนี้เป็นสองท่อนแล้วค่อยเปลืองผ้าเหลืองออกจึงจะเป็นอันศึก หากชีวิตยังอยู่อย่าเลยท่านเอ๋ยในชีวิตนี้เป็นไปไม่ได้เสียแล้วในการศึกของผมถึงไหนก็ถึงกันหากจะล้างผลชีวิตของผมไม่ตายลงวันนี้ผมก็ยอมตายหากจะให้ศึกไม่ยอมศึกเป็นอันขาดฝ่ายคณะสงฆ์เขียนคำร้องทุกมาเป็นครั้งที่สองผลที่สุดประเด็พประคุณท่านเจ้าคุณพรมมนีที่อยู่วัดบรมนิวาสทุกวันนี้ก็ตัดสินใจให้ตัวอัตมาภาพลงไปชำระที่จังหวัดนครราชสีมา อัตามาก็มีจดหมายไปเรียนท่านอาจารย์สิงห์และอาจารย์มหาปิน่นพร้อมกับพระครูวิเศษสุตคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นตกลงท่านอาจารย์สิงห์และมหาปิ่นก็ลงมาแก้ไขช่วยที่ประเดีประคุณท่านเจ้าคุณพมุนีที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วตกลงท่านก็ตัดสินยกเลิกและเรียกเอาตัวอาัตามากลับไปอบรมปฏิปทาของศาสนาในสำนักของท่านอาจารย์สิงห์แล้วก็มหาปิ่นอีกขั้นเมื่อกลับถึงสำนักของอาจารย์สิงห์แล้วท่านก็แนะนําอุบายให้ว่า บัดนี้คณะปฏิบัตินยังไม่มีความกล้าหาญเสมอภาคกันยังเริ่มริอยู่จงปฏิบัติเรื่อยๆไปเถิดต่อเมื่อได้มีการถึงพร้อมจงทํากันหากยังไม่มีโอกาสอันเหมาะแล้วก็สแสวงหาความพ้นทุกส่วนตัวไปก่อนเถอะเพราะเวลานี้พวกปฏิบัติยังอ่อนเท่ากับกําลังหวานข้าวกล้าลงในนานั่นเองครั้นเมื่ออาจจะมาได้รับโอวาทของท่านแล้วก็ขอลาท่านไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเขาฝ่ายพญายนาคในพรรษานั้น ตั้งใจบำเพ็ญความสงบส่วนตัวก็นับว่าได้ความสบายใจไม่ได้มีอุปสรรคอันหนึ่งอันใดเลยครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วอาตมาก็เที่ยวทุดงไปทางจังหวัดมหาสารคามไปพักอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งยังมีคนตระกูลหนึ่งเขาเป็นคนมีทรัพย์พอสมควรเขาก็นิมนต์ให้พักอยู่ที่ป่าช้าได้ยี่สิบวันคนคนนี้เป็นคนปฏิบัติ ต่อมาโยมคนนั้นก็เล่าความเป็นอยู่ของเขาว่าผมก็แก่แล้วการไปการมาก็ไม่สะดวกและผมเป็นทุกข์อยู่อันนึงคือหากผมตายลงไปกลัวจะไม่มีใครพาลูกของผมอยู่เพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวเท่านั้นทรัพย์สินสิ่งของก็มากมายไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยรักษาแล้วก็จะพาลูกผมอยู่กินไปข้างหน้าคนโดยมากไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นแต่นักเล่นทัวเล่นโปนักเลงเล่า หากจะเอาคนพวกนั้นมาปกครองรักษาทรัพย์ก็เป็นอันว่าถึงความฉิบหายเท่านั้นเองท่านคุณเนนก็ดูยังอายุน้อยยังหนุ่มนักขอให้อยู่ไปนานๆก่อนอย่าได้เที่ยวไปทางอื่นอีกหรือหากจะสึกออกมาพ่อก็จะมอบสมบัติให้ครอบครองอานอมาภาพาคนนั่งนิ่งไม่ได้พูดคำหนึ่งคำใดทำเหมือนนั่งสมาธิจนกระทั่งแกรู้สึกว่ามีความละอายขึ้นก็ลากลับบ้าน พอค่ำลงวันนั้นอาตามาก็พิจารณาต่อไปว่าบัตรนี้เรามีอายุเพียงยี่สิบปีเท่านั้นเราหนุ่มนักจะอยู่ในศาสนาตลอดชีวิตก็หาไม่เมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็รู้สึกขึ้นทันทีว่าเอ๊บัตรนี้จิตของเราเอ็นเอียงไปตามคำชักนำของโยมคนนั้นแล้วอพอระลึกขึ้นได้ก็ขู่จิตตัวเองว่าแม้เราปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์เป็นเวลาถึงเจ็ดปีมาแล้วแล้วเรื่องอะไรหนอมาสงสัยกับเรื่องผู้หญิงอยู่อย่างนี้ อย่าเลยนะสถานที่นี้เป็นอัปมงคลเสียแล้วเราควรจะหนีไปเสียเดียวนี้แหละครั้นพิจารณาแล้วก็หนีไปในคืนวันนั้นครั้นเดินไปตามทางกลางคืนคืนวันนั้นก็ตั้งใจพิจารณาว่าอวิชานไม่อยู่ลุ่มเลิกยิ่งนะักหากมาทําความสงสัยไม่เข้าเรื่องเข้าการอย่าเลยเราจะต้องเข้าป่าเข้ารกเพื่อดัดสันดานความลุ่มหลงตอนนี้ให้มันแยบคายลงไป พิจารณาตกลงอย่างนั้นก็เที่ยวเข้าไปหาที่สงบอีกห้าวันถึงแม่น้ำโขงแล้วก็เดินไปตามภูเขาอาศัยบินธบาตฉันตามบ้านเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ตามชายเขาอีกสามวันก็ถึงภูเขาคงแขวงเมืองคำทองก็พักทำความเพียรอยู่ถ้ำแห่งหนึ่งชื่อถ้ำสองห้องแล้วก็พักจำมรรษาอยู่ที่นั่นในกลางมรรษานั้นก็บำเพ็ญทรมานอดข้าวเจ็ดวันฉันหนนหนึ่งจนตลอดพรรษา ในเดือนแรกเนยนึกว่าชีวิตนี้จะตั้งอยู่ไม่ตลอดสามเดือนเพราะมีอาการเหน็บชาไปทั่วร่างกายครั้นถึงวันคำรบเจ็ดก็ฉันข้าวขณะที่ฉันลงไปประมาณครึ่งอิ่มก็เกิดอาการอยากนอนขึ้นมาครั้นฉันจนอิ่มก็มีอาการมืดหน้ามืดตาจะลืมตาอยู่ก็มองไม่เห็นอะไรมืดไปหมดถึงจะลืมตาดูตะวันก็ไม่เห็นตะวันเป็นแต่จะนอนที่ให้ได้อิ่มหนึ่งแล้วก็ตื่นนอนขึ้นมาถึงได้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้ ครั้นต่อมาเดือนที่สองก็ทําอย่างนั้นเรื่อยไปคือเจ็ดวันฉันหนนหนึ่งถึงวันคำรบเจ็ดแล้วก็ออกบินธบามาฉันพอาฉันแล้วก็มีรถดีแต่ว่าฉันมากไม่ได้ถ้าฉันมากอาเจียนแต่ก็ไม่ถึงกับหน้ามืดเหมือนอย่างแต่ก่อนตอนนั้นก็อุตสาหบำเพ็นต่อไปในระหว่างวันไหนยังไม่ถึงกําหนดฉันตื่นขึ้นแต่เช้ารู้สึกเน็บชาขึ้นแต่ปลายเท้าจนถึงหนังศีรษะเป็นอยู่อย่างเนี้ตลอดพรรษา ร่างกายก็รู้สึกซีดผอมเหี่ยวแห้งมากออกรรษาแล้วก็กลับฉันทุกวันได้ส6บหวันปรากฏว่ามีเหงื่อชุ่มที่ปลายเท้าปลายมือแล้วก็ริมผีป,ปากส่วนผิวหนังก็หุบเหี่ยวเลาะลอก,ลอ,กออกมาเป็นเส้นเส้นยาวยาวตามหลังมือหรือว่าสอกแขนเวลาเอาผิวหนังมาส่องใส่ตะวันก็เห็นรูขนเป็นแถวแถวก็ได้พิจารณาเป็นอนิจจังอ่าต่อไปก็พิจารณาความสงบ ให้นิ่งอยู่นิมิตปรากฏเห็นช้างสารใหญ่ทั้งสองตัวเข้ามาจับเอาทั้งตัวของอาตมาขึ้นนั่งบนหลังแล้วก็พาขึ้นไปบนภูเขาสูงแล้วก็คว้าเอาผ้าไตรจีวรมาวางลงที่ไหล่ขวาของอาตมาแล้วก็ยกลงมาวางไว้ที่ก้อนหินที่เป็นยอดภูเขาต่อนน,นก็รู้สึกตัวก็ยังนั่งสมาธินิ่งอยู่ที่ก้อนหินเสร็จแ,แล้วก็พิจารณาว่าการอุปสมบทเป็นพระของเรา จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายท่านจะโปรดอนุเคราะห์จากนั้นอาตามาก็เที่ยวทุดงมาจากเมืองคำทองเรื่อยมาถึงกรุงเทพเดือนสี่ขึ้น8ปดค่ำอพอส่รครั้นมาถึงในวันนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรมุนีก็เรียกเขาไปถามว่าเนนนี้หรือที่ถูกกักเจ้าคณะแขวงจังหวัดกาลสินกักอาตามาก็รับความเป็นจริงท่านก็จับมือไปดูลายลักษณะที่มีอยู่ในฝ่ามือ แล้วก็ท่านก็สั่งว่าหัดขานนากเสียอุปสมบทได้แล้วขั้นวันหลังก็สั่งไปกับแม่ชีเป๋าว่าเรียนท่านที่วังให้ทราบอาตมาจะบวชพระรูปหนึ่งหวังว่าคงไม่เหลือวิสัยตอนนั้นแม่ชีเป๋าก็มาเรียนพระเดชประคุณท่านทีวังก็รับอนุเคราะห์จัดการสมณบริขารอุปสมบทอาตมาเป็นภิกษุขึ้นในาศาสนาเดือนห้าขึ้นห้าคำครั้นบวชแล้วก็อยู่ในกรุงเทพไม่กี่วัน เดือนห้าข้างแรมท่านเจ้าคุณก็นําตัวอาตมากลับไปที่โคราชอาตมาก็ไปจำพรรษาที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานั้นครั้นออกพรรษาแล้วอาตมาก็เที่ยวลงมาทางพระบาทสระบุรีตเตลิดเข้ามาที่กรุงเทพยอยู่แปวันอาตมาก็ขอเจริญพรลาพระเดชพระคุณท่านก็ช่วยอนุเคราะห์ค่าโดยสารรถเสร็จแล้วอาตมาก็กลับไปจำพรรษาที่วัดป่าสารวันของ คณะอาจารย์สิงห์ที่โคราชอีกในระหว่างกลางมันษาที่สองเกิดโรคเน็บชาอ่อนเพลียบางวันก็ไปบินทบาทไม่ได้บางวันก็ไปได้ก็นึกว่าหายาที่ไหนมาฉันก็ไม่หายก็นึกรําคาญใจขึ้นมาก็นึกว่าจะไม่ฉันอาหารเสียเลยให้มันตายไปซะดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์ไปหลายวันเรื่องราวของสัมมเนนบุญนาคเที่ยวกรรมาฐานเนี่ยได้ขาดตอนลงเพียงเท่านี้ครับไม่สามารถจะค้นคว้าหาตอนต่อไปได้อีก แต่ว่าเคยได้ยินว่าเคยมีการลงพิมพ์เป็นเล่มอยู่ครั้งหนึ่งานานมาแล้วจำนวนพิมพ์ของหนังสือนี่ก็คงไม่มากนะักหากว่าหนังสือฉบับสมบูรณ์มีอยู่ที่ท่านผู้ใดหรือทราบว่ามีอยู่ที่ไหนก็ขอได้โปรดกรุณา,าช่วยให้เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่อยากรู้อยากจะศึกษาด้วยนะครับจะเป็นมหาทานมหากุศลเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับสำหรับวันนี้เวลาหมด